คนลงตำแหน่งรัฐมนตรีโควต้าพรรค7ที่นั่งไฟกันเดือดก่อนพลิกมติกลางดึกสลับเก้าอี้นิพพลจุติขณะโฆษกพรรคยืนยันยุติแล้วไม่ขัดแย้งดำรงพิเดชโอดโดนพลังประชารัฐเทกลางทางขอถอยเป็นฝ่ายค้านอิสระขณะแกนนำสสอีสานพลังประชารัฐก็โวยทวงโควต้ารัฐมนตรีโดนลอยแพไม่มีเหลียวแลศรีสุวรรณร่อนแถลงการค้านเนติบริกรร่วมคณะรัฐมนตรีใหม่ทำหน้าที่รองนายกฝ่ายกฎหมายสภาทนายส่วนวิษณุตั้งกรรมการสรรหาสว.ประชาชนผู้เสียภาษีต้องรู้เห็นทุกขั้นตอนสวัสดีค่ะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562ค่ะอยู่กับพี่ถึกนะคะคุณธุรกิจแสวงสุขจันทร์หญิงอารุณีและดิฉันพัศวีช่วงนี้ไม่รู้สลับเก้าอี้กันแบบนี้เกี่ยวอะไรกับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่เราสลับเป็นปกติเป็นปกตินะปกติเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยไงพี่ถึกวันนี้ผมก็มาวันอาทิตย์บางเสียงใช่ไหมอยากเจออาจารย์หญิงเพนรู้ใช่นานๆทีได้เจอพี่ถึกใช่ไหมเจอนานๆเจอเจอครั้งนึงนานๆทีได้เจอแฟนๆ Wake Up News ก็จะได้แบบว่าเออวันนี้จะเจอใครดีติดตามกับเรานะทุกวันนะคะช่วงนี้เห็นไหมโผก็ไม่นิ่งอะไรก็ไม่นิ่งคณะรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งแต่คาดว่าน่าจะนิ่งได้สักส่วนใหญ่เพราะว่าตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อในโควต้าของตัวเองให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพิจารณาขั้นสุดท้ายใช่ไหมตอนนี้พรรคอื่นนี่ก็ดูเหมือนจะนิ่งหมดละพรรคพลังประชารัฐก็ดูเหมือนจะค่อนข้างชัวร์ละเหรอถ้าผมดูของมติชนออนไลน์ที่เขาออกล่าสุดเมื่อคืนตอนดึกนะฮะคือค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะคือของพลังประชารัฐเนี่ยก็ท่านนายกเนี่ยควบกลาโหมใช่ไหมแล้วก็รองนายกด้านความมั่นคงก็คือพลเอกประวิตรรองนายกกฎหมายก็คือคุณวิษณุเครืองามที่คุณศรีสุวรรณออกมาค้านนั่นแหละนะฮะแล้วก็รองนายกด้านเศรษฐกิจคือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รัฐมนตรีมหาไทยก็พลเอกอนุพงศ์เหมือนเดิมมีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยคือพลเอกชัยชาญช้างมงคลยังอยู่นะแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็คือคุณอุตตมสาวนายนแล้วก็นี่ก็ตามที่คาดกันไว้รัฐมนตรีพลังงานรมว.พลังงานคุณสิริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐมนตรีดิจิตัลนี่ก็คือคุณอัคราพรหมเผ่าน้องชายของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคือคุณสุทธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรียุติธรรมคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีวัฒนธรรมคือคุณอิทธิพลคุณปลื้มใช่ไหมแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีคุณวิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยก็มีคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยคลังอีกคนก็คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีแรงงานก็คุณสุชาติชมกลิ่นจากชลบุรีที่น้องภรรยาเป็นสว.รัฐมนตรีศึกษาธิการก็คือคุณรัฐพลทีประสุวรรณรัฐมนตรีอุดมศึกษาคุณสุวิทย์เมษินทรีย์แล้วรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณอธิรัตน์รัตนเศษอันนี้เราจะเห็นว่าใครหายไปดร.กอบศักดิ์หายไหมกอบศักดิ์หายไปหนึ่งคนแล้วก็ในสายอีสานที่ออกมาโวยเมื่อวานมีคุณรัตนเศษคนเดียวซึ่งก็เป็นคนละโซนกันโซนที่เขาโวยคือโซนอีสานตอนบนอันนี้คือโซนโคราชใช่ไหมแล้วก็ยังไม่มีโซนภาคใต้ด้วยนะโซนภาคใต้ยังไม่โวยเลยเงียบนะเดี๋ยวรอก่อนไหมไม่รู้เหมือนกัน13คนนะโซนภาคใต้เนี่ยผมถามอยู่ใช้ปัดนี่ได้เพียบเลยใช่ไหมฮะไม่แต่ที่แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเสียเก้าอี้ไปเยอะนะภาคใต้ใช่ถูกไหม13ใช่ป่ะ13เป็นของพลังประชารัฐแล้ว8คนเป็นของภูมิใจไทยใช่ไหมฮะส่วนภูมิใจไทยเอ้ยส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยชัวร์แล้วก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่ไหมฮะเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรครัฐมนตรีเกษตรคุณจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมที่แลกกับคุณนิพนธ์เดี๋ยวเรามีเพจอันนี้มาเอาขึ้นมาก่อนเลยก็ได้นะคะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์คุณถาวรเสนเนียมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณนิพนธ์บุญยามณีนี่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากนายกอบจสงขลานะฮะแล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณหญิงกัลยาเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการภูมิใจไทยนิ่งนานแล้วนะก็คือคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาคุณชาดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
คุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะแล้วก็คุณกนกวรรณวิลาวันเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการในนี้มีเห็นไทยรัฐพาดหัวว่าลุ้นระทึกอยู่หนึ่งคนคือคุณชาดาชาดาไทยเศรษฐ์ลุ้นระทึกว่าชาดาไทยเศรษฐ์อุทัยธานีนายกจะรับเสียงไหมจะรับไหมฮะก็เพราะว่าถูกมองว่าเป็นอะไรอ่ะผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลในระดับท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ส่วนพรรคชาติไทยนะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทำให้คุณดำรงพิเดชมาโวยนี่แหละนะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเกษตรก็เป็นคุณประพัฒน์พลที่โพธสุทนค่ะรวมพลังประชาชาติไทยมีคนเดียวก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหม่อมเต่าเขาก็แซวกันว่าแกจะเรียกประชุมข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแบบสมัยที่แกเรียกประชุมข้าราชการกระทรวงการคลังตอนนั้นเป็นยังไงเอาเออกรมสรรพากรต่างกันเป็นยังไงเอาก่อนแกก็ด่าหมดด่าข้าราชการแบบอะไรแบบคล้ายๆกับว่าแบบอะไรไม่ฉลาดแหละเป็นเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับมีเขาอะไรโอ้ตายเขาก็แซวกันอยู่นะส่วนพรรคชาติพัฒนา3เสียงนะฮะได้รัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมคือคุณเทวัลย์ ลิปตพันลบอันนี้ก็เลยมันก็เลยขำๆว่าเอ๊ะชาติพัฒนาได้3เสียงแล้วมิน่าล่ะคุณดำรงจะถึงโวยเพราะแกได้2เสียงแกไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีพลังท้องถิ่นไทยยังเงียบอยู่นะชัตตาเฮียชัตตาปูนี่ก็ยังเงียบอยู่นะคือเขาก็ได้3เสียงเท่ากับชาติพัฒนานะค่ะคือแต่ว่าแล้วก็พรรคเล็ก10พรรคนี่ก็คือไม่ต้องยังนะยังนะเออไม่โวยยังไม่โวยโวยมาแล้วไงโวยมาแล้วเงียบไปรอบเงียบไปรอบใช่ไหมนั่นเราจะเห็นว่าแรงกระเพื่อมมันเยอะมากแรงกระเพื่อมมันจะเยอะมากจากโผอย่างนี้ใช่ไหมคือไอ้ในพรรครวมในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีหลายกลุ่มไม่ได้ในแล้วก็พรรคในพรรครัฐบาลเองอย่างพรรค3เสียง2เสียงไม่ได้กันหมดแต่ชาติพัฒนาได้ก็เลยมีข้อข้องใจว่าทำไมนะอันนั้นเป็นภาพรวมนะของโผคณะรัฐมนตรีจากมติชนที่ออกมาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะดังนั้นเรามาเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็วุ่นวายกันไม่เลิกเหมือนกันแต่อันนี้คือเราอยู่คนนอกไงพี่ถึกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะไฟกันขนาดนั้นก็เรียกว่าไฟกันเลยนะเขาว่าเป็นประชาธิปไตยยาวนานโอ้ไฟกันมาเป็น10ชั่วโมง10ชั่วโมงก็เป็นประชาธิปไตยนะเขาเป็นประชาธิปไตยยาวนานแต่ว่าไม่รู้จบหรือเปล่าจบในห้องประชุมแต่นอกประชุมนั่นอีกเรื่องสำหรับโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือ7รายชื่อรัฐมนตรีนะคะแต่ว่ามีคือโควต้าเนี่ย7รัฐมนตรี8ตำแหน่งนะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์โควต้านะคะก็หลายคนฟังโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือประเด็นคือออกมาแล้วไงแล้วมีการบอกมาเปลี่ยนกลางดึกอีกนะเรื่องนี้ก็เลยบอกโอ้ยวุ่นวายกันไม่เลิกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีความขัดแย้งกันจริงๆหรือเปล่าคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เลยต้องออกมาแถลงนะคะบอกว่าการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.เพื่อพิจารณาคัดบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อบุคคล7คนให้เป็นรัฐมนตรีคือเมื่อวานนี้คุณราเมศไม่เปิดเผยรายชื่อนะแต่ใครๆเขาก็รู้แล้วแหละว่ามีอะไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกสักรอบนะคะบอกว่าการพูดคุยกันในพักเนี่ยเป็นการสะท้อนปัญหาและทิศทางการทำงานว่าบุคคลที่ได้รับมติจากพักให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องนำนโยบายต่างๆของพักไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากที่สุดยืนยันประชาธิปัตย์มีความเป็นเอกภาพและเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มที่นะคะอ่ะเรามีเสียงของคุณราเมศรัตนชเวงค่ะผมยืนยันแบบนี้นะครับว่ากระบวนการต่างๆตั้งแต่การประชุมเมื่อวานมาเนี่ยทุกอย่างยุติแล้วนะครับแล้วก็กระบวนการในการเสนอบุคคลทั้ง7รายชื่อเนี่ยก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตามคำถามที่ถามมาเนี่ยมันจะมีกรณีการเกิดความไม่พอใจหรือไม่เนี่ยในที่ประชุมมีการถกเถียงกันปกติครับทุกคนยอมมีการรับฟังมีการถกเถียงกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมติออกมาส่งรายชื่อ7รายชื่อเนี่ยเรายืนยันว่ามีเอกภาพที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ7รายชื่อ8ตำแหน่งมีใครบ้างครับมาไล่เรียงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรี7คนก่อนคนแรกค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วหัวหน้าพรรคเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพาณิชย์
นะคะ2เลขาธิการพรรคค่ะคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะก็เป็นรัฐมนตรีเกษตรคุณนิพนธ์บุญญามณีค่ะเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนี่คือโผแรกโผแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีสลับกันมีมาสลับกันอ่าแต่ว่านี่ก่อนนะคะ4คุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือ3กับ4 2คนนี้แหละที่มีการสลับนะคะ5คุณหญิงกัลยาโสภณพานิชรัฐมนตรีช่วยศึกษา6คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและ7คุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแต่หลังจากที่โผแรกออกมาก็ที่บอกว่าออกมาแล้วแต่อยู่ดีๆมันมีการปรับเปลี่ยนกันกลางดึกเพราะอะไรเพราะบอกว่าคือทั้ง2คนเนี่ยก็คือคุณนิพนธ์และคุณจุติบอกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งที่ได้เนี่ยไม่ถนัดไม่ถนัดดังนั้นไม่ถนัดไม่ถนัดกันหน่อยสลับกันหน่อยพอสลับปุ๊บเนี่ยมันจะสลับพูดกันแค่2คนแล้วรู้กันแค่นี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากเป็นมติพรรคก็เลยจะต้องมีการทำหนังสือเวียนแต่ว่าเวียนทางไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็มีเวียนทางไลน์นะเราในยุค 4.0 จะไป 5.0 แล้วเนี่ยเวียนทางไลน์จ้ะนะคะก็เวียนการสุดท้ายทุกคนเห็นว่ามีรายชื่อของประธานนะมีรายชื่อของเลขาหัวหน้าพรรคทุกอย่างก็อ่ะงั้นก็ถ้าคุยกันได้ก็จบไปคือ2คนเนี่ยเขาคุยกันเองแล้วด้วยก็คือคุณนิพนธ์บอกว่าไม่ถนัดพัฒนาสังคมแล้วคุณจุติก็บอกว่าไม่ถนัดมหาดไทยก็เลยแบบขอสลับขอสลับนี้ก็เลยแบบทบทวนมติปุ๊บก็มีการลงชื่อแบบว่ามีผู้ร่วมลงชื่อขอให้ทบทวนมติสลับก็คือมีทั้งคุณอิสระสมชัยคุณเจิมมาจึงเลิศสิริคุณวิราชร่มเย็นคุณจุติไกรเลิกเนี่ยคุณนิพนธ์ด้วยคุณหญิงกัลยาคุณถาวรเสนเนียมแล้วก็ส่งขอความเห็นชอบจากทางไลน์ทุกคนก็เห็นชอบเห็นชอบก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบเขาบอกว่าไอ้ตอนที่ประชุมกันเนี่ยก็ซัดกันเดือดนะก็คือแบบว่าไฟกันไฟเขามีความเป็นประชาธิปไตยสูงพอประชุมแบบขนาดที่บอกว่าคุณสาธิตเนี่ยนะก็บอกว่าตอนที่เรียกไปหารือนอกรอบเนี่ยรายชื่อที่จะเป็นรัฐมนตรีนี่เรียกไปหารือนอกรอบคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยซึ่งได้เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็คัดค้านว่าอยากได้คมนาคมเพราะมันเหมาะกับภาคตะวันออกมากกว่าไม่อยากเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแต่คุณจุรินทร์ก็ไม่ยอมแล้วก็คุณนิพนธ์กับคุณจุติก็ขอแลกตอนแรกนะฮะนี่ก็บอกว่าแต่ว่าก็คือแบบแต่คุณจุรินทร์ก็ยังยืนยันแล้วบอกว่าขอให้คุณถาวรกับคุณจุติไปคุยกับส.ส.ในกลุ่มตัวเองคือแบบแล้วก็คล้ายๆกับว่าที่อยากให้คุณนิพนธ์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไปเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมเนี่ยลดกระแสโจมตีคือคุณนิพนธ์เนี่ยนะก็คือแบบเขาถูกโจมตีเยอะว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยคุณเป็นนายกอบจขึ้นมาขึ้นมาคือคล้ายๆว่าคุณกระโดดออกมาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็มันมีในที่ประชุมพรรคเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีในที่ประชุมพรรคแล้วแบบมีโวยระหว่างคุณนิพิษนี่คุณนิพิษคุณนิพิษใช่มั้ยคุณนิพิษและสมบัติเขาเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้แล้วบอกว่าทำไมกระจุกตัวที่อยู่ที่สงขลาถึง2คนคือคุณนิพนธ์กับคุณถาวรแล้วโควต้าพรรคใต้ทำมาเหลือ2คนจริงๆต้องได้3เพราะได้ส.ส.มา22คนแล้วก็เสนอชื่อตัวเองเข้าชิงรัฐมนตรีคุณวิราชร่มเย็นก็บอกว่าจะใช้หลักการอะไรในการพิจารณาเพราะตำแหน่งถึงอาวุโสผมอยู่พรรคมา22ปีเป็นส.ส. 8สมัยเสนอตัวเองเป็นรัฐมนตรีด้วยก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ลงคะแนนรับแต่ก็ปรากฏว่าคุณถาวรก็ได้อยู่ดีก็ได้เป็นรัฐมนตรีคืออันเนี้ยมันเหมือนกับการมันเหมือนกับการเกลี่ยกันใช่ไหมแล้วก็แบบมันเหมือนกับการเกลี่ยกันโดยสายกบพศคือคุณจุรินทร์ก็ยอมไม่สายกบพศไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ยสายทางกบพศก็เหมือนกับคุณจุติก็เหมือนกับได้ในสายกบพศด้วยใช่ไหมได้ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคด้วยขนาดเดียวกันคุณอิสระสมชัยก็โวยเพราะสายอีสานใช่ไหมฮะใช่นั่นคือความไม่เหมาะสมในการเป็นรัฐมนตรียอมรับว่าทักท้วงชื่อคุณหญิงกัลยาอันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะใช่อันนี้ไม่ใช่โวยข้างในนะไม่ใช่รายงานข่าวนะคุณอิสระมาสัมภาษณ์ก็ทั้งข้างในและข้างนอกไงนะฮะคุณอิสระบอกว่าคือที่ทักท้วงเนี่ยเพราะมองว่าคุณหญิงกัลยาเนี่ยใช้โควต้าของประธานภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมแต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์คือไม่ได้ส.ส.ในภาคอีสานเลยยกเว้นอุบลราชธานีที่ได้ส.ส.เขต2และบัญชีรายชื่อ4คนดังนั้นเนี่ยน่าจะให้ตำแหน่งตอบแทนชาวอุบลราชธานีบ้างได้ไหมนะอีกทั้งส.ส.ในพื้นที่ต่างก็ใกล้ชิดผูกพันกับประชาชนหากเป็นฝ่ายบริหารจะสามารถทำงานช่วยเหลือได้มากขณะที่คุณหญิงเองแม้จะเป็นประธานภาคเป็นชาวจังหวัดนคร
ราชสีมาแต่กลับไม่สามารถชนะเลือกตั้งได้เลยคือคุณอิสระเนี่ยออกตัวก่อนเหมือนกันบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติดตำแหน่งนะเพราะว่าก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วแต่เมื่อลุกขึ้นทักท้วงและได้คำชี้แจงว่ารายชื่อทั้ง7คนไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเพราะเป็นมติก็ทุกอย่างก็จบครับแต่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่พูดก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีนะสำหรับคุณอิสระว่าเรื่องของผลงานอะถ้าเกิดมีเกณฑ์การตั้งเอาข้อที่รายชื่อโผล่รัฐมนตรีของประชาธิปัตย์ก็ว่าผลงานเป็นยังไงในแต่ละภาคอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่ถึกบอกว่ามันก็มีระบบกปปสก็มีโควต้ามีจำนวนส.ส.มีอะไรที่เห็นอย่างเงี้ยอันนี้บางคนก็ดูจากเอ๊ะก็เลยมีคำถามไงผลงานไม่ปรากฏค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพี่ถึกคือก่อนหน้านี้เนี่ยสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เขาเคยออกหนังสือเวียนต้องการให้เห็นว่าเอ๊ะอะไรที่คุณจะใช้เป็นคุณสมบัติหรือว่าหัวข้อหรือเกณฑ์ในการเลือกให้มานั่ง7รัฐมนตรีคือ7รัฐมนตรีกับอีก1ตำแหน่งเนี่ยนะอะไรคือพี่ถึกมองวิเคราะห์ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ประเภทแบบผู้อาวุโสคือรัฐมนตรีเก่าก็เยอะคือได้เคยได้ร้อยกว่าเสียงไงฮะพี่ถึกกำลังบอกเขายึดติดกับความสำเร็จเขาเคยก็ได้ร้อยกว่าเสียงไงรัฐมนตรีก็เยอะมากอดีตรัฐมนตรีก็เยอะมากจับใครลงไงมันก็เลยมีข้อถกเถียงกันเข้าใจว่าคือแบบอย่างคุณหญิงกัลยาเนี่ยผมดูไอ้ข่าวบางข่าวที่บอกว่าพูดกันในที่ประชุมพรรคนี่ก็มีแบบมีแซะกันอยู่ว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีตอนเป็นรัฐมนตรีก็ดูเหมือนแบบเธอไม่มีผลงานไม่มีผลงานไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแล้วยังจะให้เป็นอีกอะไรเงี้ยแบบภาคอีสานก็เป็นภาคอีสานแต่ในนามเพราะว่าแกอยู่โคราชใช่ไหมแล้วแบบแถวย่านที่แกนำทีมหาเสียงนี่ไม่ชนะเลยไอ้พวกที่ชนะคือยอดคือโซนอุบลใช่ไหมโซนอุบลก็โซนอุบลก็โวยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นเนี่ยยกตัวอย่างเป็นยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างคนอื่นก็เหมือนกันทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าระหว่างทีมไม่รู้ว่าทีมกปปส.เราก็จะเห็นว่าเขาก็ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกันมาแบบเฉียดฉิวใช่ไหมล่ะคุณจุรินทร์ได้ส.ส. 25คนใช่ไหมแล้วก็คุณพีรพันธ์ได้ส.ส. 20คนคุณกรอีก5คนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปใครนะคุณอภิรักษ์อีก2คนใช่ไหมนั้นมันก็คือแบบจริงๆไอ้ที่ชนะเนี่ยคุณจุรินทร์เป็น25นะ25แต่27นะพวกที่ไม่เอาคุณจุรินทร์คือ27นะมันก็เลยเหนื่อยหน่อยอย่าลืมนะอย่าลืมเพียงแต่ว่าพอเวลาประชุมเป็นมติร่วมกับกรรมการมหาพรรคแล้วเนี่ยเสียงคุณจุรินทร์มากกว่าใช่ไหมเสียงคุณจุรินทร์มากกว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณจุรินทร์ก็ต้องพยายามเกลี่ยให้พวกสายกปปส.ด้วยแต่เกลี่ยไม่หมดไงกปปส.ก็จะคึมห้ำก็รู้สึกว่าแต่ก็คึมห้ำน้อยนะคะแต่ยังน้อยแต่ก็คึมห้ำน้อยนะคือเขาคิดว่าจะคึมห้ำมากกว่านี้เพราะว่าไม่พวกกปปส.จะมาแอนตี้รัฐบาลนี้ได้ไงล่ะใช่ไหมเขาก็มาแอนตี้รัฐบาลนี้อยู่แล้วค่ะคือหลายคนเนี่ยพอโผล่ออกมาแบบนี้นะสำหรับรายชื่อเนี่ยนะก็เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วคนที่เคยเหมือนจะมีผลงานเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ถึกพูดว่าอย่างยกตัวอย่างว่าบางคนเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ผลงานก็ไม่มีแต่เอ๊ะบางคนเนี่ยดูฝีไม้ลายมือก็ดีผลงานก็เคยมีในยุคที่รุ่งเรืองของพรรคประชาธิปัตย์ลายชื่อหายไปไหนนะหนึ่งในนั้นเชื่อไหมคนเกิดคำถามว่าใครว่าทำไมถึงไม่มีคุณกรคุณกรจะติดต่อวันนี้คือเราต้องยอมรับแกมีฝีไม้ฝีมือนะพี่ถึกอาจารย์หญิงก็ไม่ได้เป็นครั้งเนี่ยทำไงล่ะอยู่ไหนอะพัฒนาสังคมความถนัดไงความถนัดความถนัดของแกคืออยู่ครั้งเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคือใครไปอยู่ไหนอะถ้าได้เป็นรัฐมนตรีเขาก็เป็นได้เขาก็ทำได้ไงแต่ก็เข้าใจว่าแบบความถนัดอะไรอาจจะทำได้แต่ทำได้ไม่ดีอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าดูท่าทีคุณกรก็ไม่ได้ออกมาคือก็ยอมรับมติพักแล้วก็การจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีแต่อย่างบอกว่าอย่างสายอีสานอย่างเงี้ยมีความรู้สึกหญิงที่เขาออกมาโวยแบบคือการยึดพื้นที่ในภาคอีสานได้ของประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะไม่ธรรมดาใช่เขาก็ต้องรู้สึกแหละว่าโอ้โหกว่าเขาจะได้มาเนี่ยเหมือนเพื่อไทยจะไปยึดพื้นที่ภาคใต้อะไรเงี้ยในความรู้สึกก็เขาก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีอะไรไหมใช่แต่ว่าเขาก็ยอมรับแหละเนาะสุดท้ายก็ต้องยอมรับมติพักนะคะกรณีของคุณกรจติกะวันนิชนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะแสดงความเห็นกรณีการประชุมกรรมการบริหารของพักเพื่อหาผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งนะบอกว่าการประชุมพักเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีผู้บริหารพักก็เสนอ7ท่านที่เป็นรัฐมนตรีในนามของพักซึ่งไม่มีผมอยู่ด้วยพวกเราไม่ต้องเป็นกังวล นะครับผมอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ผมจะทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ให้ดีที่สุดต่อไป
นะคะแต่คุณกรณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งคนนะที่ได้เซ็นหนังสือเรียนถึงหัวหน้าพรรคถึงข้อเสนอแนวทางการคัดสรรของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเป็นอย่างไรกฎแนวทางคุณกรณ์ก็เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้คุณกรณ์มันไม่มีเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ไม่ได้ใช่เพราะเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วว่าการกระทรวงการคลังถ้าจะมีก็คือรัฐมนตรีเกษตรแต่ทีนี้มันก็คือเกษตรมันก็เป็นของเลขาธิการพรรคใช่ไหมล่ะแล้วคุณเฉลิมชัยก็เป็นตัวเจรจามาตั้งแต่ต้นค่ะเจรจาบางคนก็กระซิบแบบว่าระดมทุนบางคนเจรจามาตั้งแต่สมัยที่ก็ยังไม่ตอนที่ก็ยังไม่เป็นเลขาธิการพรรคเลยเออมันก็คนบอกว่าที่ไปเจรจาที่ซุบซิบกันที่อ้างว่าที่มีข่าวสะพัดกันน่ะก็คือคุณเฉลิมชัยแหละเป็นคนไปเจรจาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาคุณเฉลิมชัยไว้ก่อนใช่ไหมฮะมันก็คุณกรณ์เขาไม่มีที่ก็ได้แต่ต้องบอกว่าแสดงสปิริตรอบนี้ก็แสดงสปิริตกันเยอะเลยคุณสาธิตวงศ์หนองเตยอะไรเงี้ยคือคุณบอกว่ายอมรับว่าคล้ายๆกับว่าก็มีการถกกันดูเดือดแต่เป็นการที่แบบว่าถามเหตุผลแต่จบแล้วก็จะทำงานต่อเนี่ยจะแบบไปใช้ปัดจะไปทำเรื่องราคาน้ำมันปาล์มคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคบอกจบแล้วจะไปเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแล้วก็สอบสวนกรณีค่าโง่โฮเวลเขาเรียกว่าค่าโคตรโง่โฮเวลค่ะแต่ดังนั้นเนี่ยใครที่อกหักรักคุดกับการที่พลาดตำแหน่งในครั้งนี้คุณเทพไทยอ่ะคุณเทพไทยเสนาพงศ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะก็บอกว่าการประชุมพักเนี่ยสะท้อนนะคะว่าพักมีวัฒนธรรมและความเป็นสถาบันที่เข้มแข็งใช้เวลาประชุมนานกว่า10ชั่วโมง มีความเห็นหลากหลายอภิปรายเรื่องคุณสมบัติแคนดิเดตแต่ละคนอย่างกว้างขวางในที่สุดได้ข้อสรุปกันได้นะคะบอกว่าแต่สำหรับคนที่พลาดตำแหน่งค่ะก็ขอให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ส.ส.ที่ดีฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถทำหน้าที่ออกกฎหมายหรือว่าตรวจสอบถงดุลฝ่ายบริหารได้สมาชิกมีความสามารถหลายคนค่ะแต่ตำแหน่งมีจำกัดดังนั้นใครอกหักบอกว่าขอให้รอโอกาสครั้งต่อไปเ ชื่อมั่นว่าพรรคจะให้โอกาสกับสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่ยังเหลืออยู่แต่ว่ามีบอกตอนท้ายด้วยนะว่ารัฐบาลชุดนี้อายุอาจจะสั้น อยู่ไม่ครบเทอมเหมือนกันไม่ต้องไปเสียใจไปได้รอบนี้ยังไงไม่น่าจะยาวเงี้ยจากคุณเทพไทยใช่ไหมคะค่ะก็อย่างนั้นเลยไม่น่าจะยาวแล้วรอบหน้าไปใช้ปัดจะได้เท่าไหร่ นั่นแหละประเด็นแต่ทำไมบางคนก็บอกว่าใครจะไปรู้อาจจะอยู่ยาวก็ได้เราอย่าเพิ่งไปปรามาสนะคะคือครั้งนี้อาจจะแบบรับฝีมือมาแล้วไงอยู่ยาวหรือไม่ยาวเนี่ยก็อยู่กับใช้ปัดด้วยล่ะฮะก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญตัวแปรสำคัญด้วยเพราะอ้าวก็ในไปใช้ปัดเนี่ยเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าจัดสรรเก้าอี้ให้พอใจกันอย่างนี้นะก็มีคนสนับสนุนมันก็คือเขาก็ต้องอยู่ไปใช้ปัดก็ต้องอยู่ยาวแหละก็ต้องอยากอยู่ยาวก็ต้องทำผลงานยาวนะนอกเหนือจากเรื่องของตำแหน่งต่างๆในพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อคุณผู้ชมเอาให้จบเอาให้สุดนะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์มีกรณีของที่พรรคอนาคตใหม่ไปยื่นเรื่องนะคะให้สอบเรื่องปมการถือหุ้นสื่อนะเรื่องนี้ไหนๆแล้วเนี่ยคุณทวินไพศาลนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะก็ระบุว่า11ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพกรณีที่ถือครองหุ้นสื่อบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่หนักใจเพราะว่าหลักฐานที่ยื่นมาก็ถามไปแล้วว่าจดทะเบียนตั้งบริษัทกฎหมายอื่นอีกหรือไม่นะคะก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าการทำธุรกิจต้องขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อจดทะเบียนบริคลสนธิซึ่งการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่มีทำเรื่องสื่อเลยดังนั้นเนี่ย11ส.ส.ก็น่าจะชี้แจงได้แล้วน่าจะรอดพ้นเขาเอาหลักฐานเรื่องการเสียภาษีค่ะใช่ไหมคะเขาก็บอกในเมื่อไม่มีการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับสื่อก็น่าจะเป็นหลักฐานที่จะสามารถโต้แย้งได้คือคุณทวินก็พูดถูกว่าการทำสื่อเนี่ยมันต้องไปจดทะเบียนอีกทีใช่คือต้องขออนุญาตตามกฎหมายสื่อและสิ่งพิมพ์แต่ว่าอันนี้ก็คือที่โดนมาแล้วก็เหมือนกันหมดนะฮะแค่อยู่ในหนังสือบริคลสนธิก็คือทั้งส.ส.ประชาชาติที่อ่างทองแล้วก็ส.ส.อนาคตใหม่ที่สกลนครโดนหมดแล้วฮะที่โดนศาลฎีกาตอนนั้นคือกกต.ร้องกกต.เพิกถอนแล้วไปแล้วก็ต้องไปร้องคัดค้านที่ศาลฎีกาศาลก็บอกว่าฟังไม่ขึ้นก็คือเหมือนกันหมดแหละไม่ได้ทำสื่อเลยค่ะไม่ได้ทำสื่อเลยก็แต่แค่อยู่ในวัตถุประสงค์บริษัทก็จบหมดที่ติ๊กเพราะฉะนั้นใช่มันเป็นเหมือนแพ็กเกจสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยของบริกรสันติที่อนาคตใหม่ยื่นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบถ้าขึ้นศาลฎีกาแผนคดีเลือกตั้งเนี่ยโดนหมดครับเว้นแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่ามีรายละเอียดอย่างอื่นที่มันแตกต่างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้า
ถ้าเป็นอย่างที่มาตรฐานก่อนเลือกตั้งโดนหมดแต่เพียงว่าตอนนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยตามศาลฎีกาใช่นั่นเองเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันมีบรรทัดฐานมาแต่ว่าสัญญาณจากคุณวิษณุก็ออกมาบอกว่าบรรทัดฐานของศาลถือว่าเป็นบรรทัดฐานไม่ได้จากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เหมือนส่งสัญญาณเป็นเคส by เคสอะเป็นแล้วแต่กรณีก็อาจจะต้องพิจารณาอย่างอื่นเพิ่มค่ะเพราะว่าที่จริงมองแล้วพี่ถึกมองว่ามันน่าจะออกมาแนวจะเป็นมาตรฐานเดียวกันก็มีสองแนวไงค่ะแนวตามศาลฎีกาก็โดนหมดโดนหมดอันนี้มาตรฐานหรือไม่งั้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยใหม่ก็วินิจฉัยใหม่ว่าต้องดูเจตนารมณ์ดูอะไรต้องมีการไปจดทะเบียนประกอบหุ้นสื่อมีหุ้นสื่อจริงแล้วใช้ได้ใช้อยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบอันนี้คือต้องดูดูเพิ่มถ้าสามนูนตัดสินอีกแนวก็คือแบบก็อาจจะรอดใช่ไหมไม่งั้นโอ้โหเลือกตั้งซ่อมเนี่ยใช่เพ่งก็จะพูดว่าวุ่นวายนะ30-40เขตนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะสสรัฐบาลฝ่ายค้านก็โดนรัฐบาลยื่นไว้ก็ตั้งหลายคนเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วมันไม่ใช่41มันรวมๆแล้วมันประมาณ50-60อ่ะแต่คือวันนี้ที่มันเป็นข่าวเพราะว่าฝ่ายค้านยื่น41อนาคตใหม่ยื่นอนาคตใหม่ยื่นแต่ที่ฝ่ายค้านเคยไอ้ฝ่ายรัฐบาลเคยร้องฝ่ายค้านก็มีตั้งเยอะซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องให้กกต.ส่งกกต.ก็คงส่งไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้านะมีเปิดเผยรายชื่อ7รัฐมนตรีจากภูมิใจไทยเหมือนกันและอีก1พรรคค่ะนี่ค่ะคุณดำรงพิเดชนะโอดบอกว่าโอ้ยโดนทิ้งไว้กลางทางนะไม่รู้จะยังไงอ่ะขอถอยไปฝ่ายค้านอิสระก็ได้นะแต่มีเวลาตั้ง7วันนะให้เวลา7วันให้เวลา7วันถ้าไม่ติดต่อมานะสักครู่กลับมาติดตามในเวกัสนิวส์ค่ะบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนสิงห์คอร์ปอเรชั่นดูความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแบบว่าโอ้โหแต่ละพรรคนี่ส่งมานี่ จะเล่นอะไรกันนักหนาเนี่ยนะคะแต่เป็นความเคลื่อนไหวมันต้องเล่นบิ๊กให้ดูบิ๊กให้ดูฮะภูมิใจไทยก็อย่างที่บิ๊กไปแล้วนะฮะก็คือชัดเจนนะฮะก็คือเขาไม่มีปัญหาเนาะเขาไม่สนใจเขาบอกแล้วเขายังไงเขาได้ยังไงก็ต้องอย่างนั้นโควต้าเขายึดไว้คุณจะมาแบบสับไปสับมาไม่ได้โควต้าในพรรคเขาก็ไม่มีปัญหาด้วยนะไม่มีค่อนข้างที่จะยังไงอย่างนั้นมาเลยนิ่งนะนิ่งไม่มีข่าวเรื่องนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคค่ะแต่ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะเมื่อวานนี้มาด้วยไงรายการทุนไนท์ไทยแลนด์สำหรับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมนะก็ส่งรายชื่อสัดส่วนในพรรคเนี่ยก็คือ8ตำแหน่งด้วยกันนะคะให้กับพลเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนายชาดาไทเศรษฐ์ค่ะส.ส.อุทัยธานีที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยแล้วก็รองหัวหน้าพรรคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลครับพรรคยืนยันจะส่งไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์นายกเนี่ยเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายอันเนี้ยไทยรัฐบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานจากภูมิใจไทยว่าหลังจากส่งรายชื่อ7คนไปแล้วเนี่ยล่าสุดมีกระแสข่าวว่าคุณชาดาเนี่ยติดปัญหาภาพลักษณ์ถูกส่งชื่อกลับมาให้พรรคพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมแทนเนี่ยแล้วก็
คือเป็นตัวแต่งตัวเต็งที่จะได้ต้องได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมาตลอดช่วงแรกเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เห็นเป็นขุนพลสำคัญของพรรคใช่ไหมฮะแต่ว่าถูกตั้งคำถามมากมายในความเหมาะสมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ยังสะดุดอยู่จนคุณอนุทินต้องพยายามพูดคุยกับผู้ใหญ่รัฐบาลอีกครั้งทีนี้นักข่าวก็ของไทยรัฐเนี่ยเขาก็คุยกับคุณชลาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สั้นๆว่าไม่ทราบข่าวดังกล่าวที่ผ่านมาก็มีชื่อรัฐมนตรีเป็นเพียงสื่อมวลชนตั้งให้เท่านั้นแล้วก็ถามกลับว่ามันมีข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวหรือใช่ไหมอันนี้คือกรณีของคุณชดาค่ะโอ้นี่อยากรักษาภาพลักษณ์มากเลยนะฮะแหมภาพลักษณ์ดีจังยังมีอยู่มาโดยชอบทำเนาะไม่แต่อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคำถามกับนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะในเรื่องการเลือกครม.รัฐมนตรีอ่ะคือมันถ้าพูดกันก็คือเป็นการสานงานต่อเป็นสมัยที่สองเพราะเราก็จะบอกว่าเป็นรัฐบาลนายกประยุทธ์2อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อฉายภาพว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วทำเพื่อบ้านเมืองเป็นคนดีบริสุทธิ์ยุติธรรมต่างๆหลายชื่อของคณะรัฐมนตรีก็ออกมาก็ถ้ามีคำถามต่อสังคมเยอะก็น่าจะต้องพิจารณานะคะแนนนิยมจะได้พุ่งขึ้นสูงๆค่ะนี่ไม่ได้ประชดเนาะไม่ได้ประชดเนาะยังหญิงแค่บอกว่าจะได้คะแนนนิยมดีๆอะไรอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าเวลาถามว่าคุณชดาครับเป็นผู้มีอิทธิพลใครเป็นผู้มีอิทธิพลมากกว่ากันในยุคนี้นี่พี่ถึงตรงประเด็นนะเอ้าก็จริงๆใครมีมากกว่ากันในยุคนี้คุณชดาเนี่ยเขาโดนไปไล่ดูข่าวในรอบ5ปีเขาโดนอะไรมั่งไล่ยิงปะไม่ใช่ไอ้นั่นมันเริ่มอุบัติเหตุนั่นเป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าโดนค้นโดนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไหวเลยคุณธรรมนัสพรหมเผ่าในแต่ก่อนอยู่เพื่อไทยไปไล่ดูสิฮะโดนอะไรมั่งในรอบ5ปีคุณเนี่ยนะสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะมีเขาเรียกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะมาจากคนหนุ่มสาวทางการเมืองพูดแบบนี้ได้ไหมเขานะฮะเพราะว่าไปพูดในงานนะฮะนั่นคืออภิปรายในหัวข้อคนหนุ่มสาวกับการสร้างการเมืองแบบใหม่ในสังคมนะคือได้หลากหลายประเด็นเลยสำหรับการเสวนา70ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะใช่นะคะก็จัดขึ้นมีตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆไปร่วมเสวนาในหลากหลายหัวข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงพรรคภูมิใจไทยก็เลยหยิบยกมาซะหน่อยนะคือแม่คือคนอื่นเนี่ยก็พูดอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนักข่าวก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้หยิบย่อยมาไม่โฟกัสอย่างเช่นอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องเขาก็ชัดอยู่แล้วล่ะความเป็นไทยพูดเรื่องอะไรความเท่าเทียมใช่ไหมก็คือแบบเขาบอกความเป็นไทยมันก็มีหลายหลากอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือปรากฏว่าคุณกะละวีเนี่ยแกกับวิพากษ์วิจารณ์แบบอย่างที่คนก็เลยเซอร์ไพรส์แกบอกว่าคล้ายๆพูดถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีบอกว่าหลังการเลือกตั้งผลโพลรัฐมนตรีฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่บางคนบอกว่าได้รับฉันทะมัติจากประชาชนพยายามจะบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งคือสิ่งที่เราอยากเห็นหรือไม่สำหรับผมไม่ใช่การปฏิรูปที่อยากเห็นเรากำลังพาการเมืองกลับไปสมัยเมื่อหลาย10ปีก่อนคืออันนี้ก็เป็นอย่างที่นักวิชาการเขาวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นแหละครับก็คือแล้วหลังเลือกตั้งผ่านมา2เดือนเสร็จยังไม่เห็นหน้าตารัฐบาลนี่คือสิ่งปกติของการเลือกตั้งหรือไม่เห็นภาพการต่อรองพรรคการเมืองเพื่อเข้ามีอำนาจซึ่งรวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ว่าเราก็เขาก็ปกป้องพรรคอยู่บ้างนะเพราะว่าให้เหตุผลว่านี่คือการต่อสู้ที่จะนำนโยบายที่สัญญาไว้ให้ประชาชนไปผลักดันในสภาเราสัญญาเรื่องกัญชาเสรีไว้ถ้าให้เราไปดูกลาโหมศึกษาคงไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยสัญญาประชาชนเพราะตั้งใจเข้าไปผลักดันใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าแกก็พูดเดี๋ยวว่าสิ่งที่เราได้เห็นเราคงรู้สึกเหมือนกันคือเราเห็นการต่อรองทางการเมืองจนหน้าเบื่อหน่ายใช่ใช่ผมคิดว่าวันนี้อนาคตใหม่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่เกมการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตใหม่หรือเพื่อไทยอาจมีกว่าโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลภาพการเลือกบุคคลมาลงตำแหน่งรัฐมนตรีอาจไม่มีการต่อรองแบบนี้ก็ได้เพราะคนที่เป็นตัวเล่นตัวผู้เล่นในการต่อรองยังเป็นผู้เล่นคนเก่าเขามีสถานะแบบเก่าอยู่จึงไม่แปลกใจที่ยังไม่ได้เห็นวิธีการในการฟอร์มครม.แบบใหม่แต่การเกิดขึ้นของอนาคตใหม่ทำให้เห็นความแตกต่างในความคิดของคนสองรุ่นอย่างชัดเจนมากความแตกต่างในความคิดในสังคมไทยมีมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่น่าเป็นห่วงที่เราจะมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายคือประเด็นเนี่ยคุณกลวีปริศนานันทกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยและแกก็วกกลับมาในพรรคบอกว่าในพรรคเดียวกันเราต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้พรรคภูมิใจไทยมีคนเดียวคือส.ส.ศรีสะเกษที่โหวตสวนมติของพรรคในการเลือกนายกเสียตรงใช่ไหมใช่ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากสิ่งที่ผมคาดหวังอยากเห็นในพรรคคือการพูดคุยและฟังเหตุผลกันไม่ใช่ตั้งกรรมการเพื่อไปสอบสวนเขาเนี่ย
นี่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะในภาพใหญ่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานทางการเมืองภายในพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่พอเรามองแบบนี้เรามองแบบมองอย่างเงี้ยค่ะเสียงสะท้อนอย่างคนรุ่นใหม่ในพรรคภูมิใจไทยก็ดีหรือหลายๆพรรคก็ดีหญิงว่ามันก็มีการแครชชนของความคิดของคน2รุ่นในพรรคเช่นเดียวกันเกือบๆทุกพรรคแต่มิติที่มันสะท้อนในภาพรวมของคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาในลักษณะของที่เกือบทุกพรรคในทิศทางของการเมืองถ้ายังไม่ก้าวพ้นเรื่องการต่อรองอะไรเยอะๆผลประโยชน์มันน่าเบื่อหน่ายพอมันเป็นทิศทางแบบนี้ถึงแม้วันนี้คนรุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นทิศทางที่ดีสำหรับมิติในทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นกระแสไปในทางเดียวกันของเกือบทุกพรรคครับก็คือจริงๆเนี่ยคุณโต้งกับคุณกฤวีกับคุณพลดอน3คนเนี่ยเขาอยู่เพื่อไทยมาก่อนเอ้ยเขาอยู่ชาติไทยมาก่อนเป็นทีมยังบัตรของชาติไทยจำได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ยังบัตรชาติไทยที่จับคุณวราวุธเป็นหัวหน้าคุณสิริพงษ์นี่เป็นเลขาค่ะแล้วท่าทีตอนนั้นเขาก็ออกมาในแนวค่อนข้างจะแนวประชาธิปไตยอ่ะใช่ใช่ก็พูดอยู่ว่าไม่เอาสืบทอดอำนาจเลยใช่ไหมก็เลยแบบมีการเปลี่ยนแปลงมาในพรรคพุ๊บพับขึ้นมาพวกรุ่นใหญ่ในพรรคเข้ามายึดคืนคุณประพัฒน์เข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมนครปฐมก็ย้ายไปอยู่นู่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เกิดภาพที่คุณโต้งกับ2คนเนี่ย3คนเนี่ยเขาก็ลาออกค่ะแล้วก็ไปอยู่ภูมิใจไทยค่ะลาออกแล้วไปอยู่ภูมิใจไทยนี่แหละภาพนี้แหละ3คนนี่แหละร้องไห้ไปลาออกไปอยู่นู่นคือแล้วผมว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรไงแล้วเพราะฉะนั้นพอไปถึงภูมิใจไทยปุ๊บเนี่ยตอนแรกเหมือนเขาก็หวังกับภูมิใจไทยระดับหนึ่งแล้วพอมันมีการคือแค่ๆกับว่าพอมติพรรคมาอย่างนั้นคุณโต้งเขาก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเขางดออกเสียงคือทั้งคุณกฤวีคุณพลดอนนี่ยังออกเสียงนะแต่ถ้าดูพ่อนะคุณสมศักดิ์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ตลอดนะเนี่ยนั้นทิศทางของ 3-4 คนนี่ก็เป็นทิศทางอีกแบบหนึ่งที่เขาแบบเขาไม่ได้เต็มใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ยิ่งคุณกฤวีเนี่ยพูดตอนท้ายเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็พูด2มุมนะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีจำนวนส.ส.มากขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมีส.ส.ในภูมิภาคต่างๆไม่ได้เป็นพรรคเฉพาะคนอีสานอีกแล้วแต่เรื่องที่ต้องปรับปรุงคือจุดยืนนะหลายคนจำภูมิใจไทยจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าเป็นพรรคกัญชาผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถือเป็นต้นทุนที่สูงมากของคนในพรรคที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์นั่นแหละเขาก็เตือนบอกว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์แต่ทีนี้พอเข้าไปร่วมรัฐบาลแล้วแกพูดว่าเหมือนกับว่าทำอย่างไรให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำนโยบายที่หาเสียงไว้ให้ได้จริงคือเมื่อเข้าไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งคล้ายๆเป็นต้นทุนที่สูงมากเนี่ยคือว่าทำอย่างไรที่จะแบบว่าเอานโยบายไปทำให้เป็นจริงแล้วก็ให้มันมีผลงานมีผลงานถ้าไม่มีเตรียมถ้าเราทำไม่ได้เตรียมรับชะตากรรมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาก็บอกอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยหรอกทุกพักเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพักแต่ละพักเนี่ยที่ต้นทุนสูงอันนี้คือใช้เป็นคำนี้ได้เลยหมายความว่าการเข้าไปอยู่การเข้าไปรับการบวชของประยุทธ์เนี่ยคือคนที่เลือกมาไม่ยอมรับไงเขารู้ไงแต่ถ้ามีผลงานสมมุตินะเป็นว่าถ้ามีผลงานใช่เพราะว่าคุณยังบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกที่ไปเพราะต้องการให้นโยบายสู่การปฏิบัติได้จริงและให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องดูกันต่อแต่อย่างว่าค่ะตอนนี้ผู้คนรุ่นใหม่ในแต่ละพรรคก็ยังเป็นเหมือนค่อยๆเติมออกซิเจนบางเรื่องในทางการเมืองคิดอย่างมีความหวังกันไปกันที่พรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนกันนะพรรคนี้ก็ตอนแรกก็ดูพ่อแง่แม่งอนเหมือนกันนะแบบพ่อแง่แม่งอนกับฝั่งพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลเพราะบอกว่าโอ้โหไม่เห็นสนใจเลยขออะไรไปส่งสัญญาณอะไรไปก็แล้วยื่นข้อเสนอไปก็แล้วไม่เห็นสนใจ คล้อยไปอีกวันนึงไปเลยจ้าแหกขันหมากนะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะสำหรับ2รายชื่อบุคคลที่ไปร่วมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะนั่นก็คือในล่ะค่ะคุณวรวุฒิศิลปอาชาคุณประพัฒน์โพธสุธนครับนะคะก็เสนอรายชื่อไปสำหรับ2บุคคลนั้นเหมาะกับตำแหน่งหรือไม่ก็ดูว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะพิจารณาอย่างไรแต่พรรคนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ต้นนะไม่มีปัญหาครับเขาก็ตามนั้นเลยเขาได้น้อยเหมือนกันแต่ตอนแรกก็แค่แบบว่าคือไม่สนใจก็สิบเสียงไงสิบเสียงพอดีสิบเสียงมีอะไรไหมคะพี่ถึกไม่มีอ่ะงั้นไปที่อีกพรรคนึงเลยละค่ะดูนี่อะไรคุณดำรงพิเดชวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหมดเลยนะแกมาถูกวันนะแกมาถูกวันนะแกมาเมื่อวานไงแต่ผมขำจะบอกว่าเจ็ดวันเนี่ยฮะให้เวลาตั้งเจ็ดวันอ๋อหมายความว่า
โอ้นี่ก็คือแบบที่ร้องขออะไรอวอนมากคือแบบคล้ายๆกับว่าคืออยากเป็นรัฐบาลเต็มแก่แหละแกไม่ได้อยากเป็นฝ่ายค้านอิสระอย่างที่แกพูดหรอกคือให้เวลาตั้ง7วันติดต่อมาอยากทำงานด้านนี้ปวดติดต่อแต่ผมนอนนั่งรอนอนรออีกตั้ง7วันเพราะว่าถ้าแซวพี่ถึกว่าสัญญาณแบบนี้จะได้รับการติดต่อมั้ยได้มั้ยได้สิได้เนาะเออได้แกได้มากี่เก้าอี้นะรัฐมนตรีแกได้2เก้าอี้แกคงไม่ได้รัฐมนตรีอยู่แล้วก็แกก็ไม่ได้หวังจะเป็นรัฐมนตรีแกบอกว่าแกอยากทำงานในกระทรวงเกี่ยวกับกระทรวงก็ได้แหละที่แกไปทำอย่างอื่นไม่ได้มันต้องมีคล้ายๆกับว่าคำมั่นไงคล้ายๆกับว่าเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นคนอื่นผมไม่รู้ว่าแกทวงคำสัญญาเนี่ยคำสัญญาคืออะไรคำสัญญาคงไม่ใช่แกเป็นรัฐมนตรีหรอกแต่เหมือนกับว่าถ้าชาติไทยเขาเข้าไปยึดกระทรวงที่แล้วเนี่ยเขาคงไม่ให้แกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีทำนองนั้นใช่ไหมล่ะแกก็ต้องการเหมือนกับว่าแกอยากจับกับใครสักคนหนึ่งแบบจับขั้วแล้วแบบคล้ายๆกับว่าเข้าไปร่วมเหมือนกับว่าเป็นพรรคเล็กด้วยกันเข้าไปร่วมอยู่ในกระทรวงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พอไปอยู่ในกระทรวงทรัพย์แล้ว4-5เสียง5-6เสียงอะไรต่างๆเนี้ยใช่ไหมถ้าไปอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยได้ตำแหน่งนี้ก็มันก็มีเกรงใจซึ่งกันและกันมันก็แบ่งกันเป็นเหมือนคนละแบบดูกรมดูกองแบ่งกันไปในกระทรวงเก้าอี้กันไงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะมีศักดิ์ศรีหน่อยทีนี้สไตล์นี่คือแกแค่ๆกับว่าเฮ้ยอย่างนี้ชาติไทยคงไม่ให้แกยุ่งแน่เลยใช่หรือว่าถ้าตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็นเจเวตอะอำนาจจริงๆมันอยู่ที่รัฐมนตรีไงใช่ใช่คือคุณดำรงพิเดชบอกว่าต้องการทำงานเท่านั้นเนี่ยหากพรรคชาติไทยพัฒนาจะมาบอกว่าทำงานร่วมกันได้ก็พูดคุยกันได้ก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่ถ้าสมมติให้ไปช่วยแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยไปตบยุงเนี่ยจะไปทำไมนะไปฟังเสียงคุณดำรงพิเดชค่ะณวันนี้ถึงณวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่เคยติดต่อมาหรือมาขอนโยบายอะไรยังไม่มีนะครับก็เป็นพรรคที่ตกสำรวจผมก็ให้เวลาทางพรรคพลังประชารัฐไปคิดทบทวนถ้าหากว่าผลการเจรจาต่างๆระหว่างนี้เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงยินดีให้พรรคร่วมรัฐบาลเป็นผู้ดูแลกระทรวงทรัพย์ซึ่งตามมารยาทผมไปยุ่งอะไรไม่ได้แล้วผมก็จะถอนตัวทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอิสระผมก็แถลงผ่านสื่อไปเพราะเขาไม่โทรมาบอกมาคุยมาอะไรไม่เคยติดต่อมาอะไรผมก็ผ่านสื่อไปเขาเห็นความสำคัญในก็จึงไม่โทรมาแต่ว่าแต่ให้ข่าวท่าทีแกแบบนี้แบบขึงขังไหมขึงขังแต่จริงใจแต่จริงใจนะจริงใจในความรู้สึกอะในการให้ข่าวขึงขังแต่ว่าเนื้อความแกก็ให้เวลาตั้ง7วันนะไม่ย้ำคืออะไรแต่ย้ำโอ้แต่เหมือนแกจะเป็นพรรคที่ถูกทิ้งไว้กลางทางตลอดเลยเนาะตอนที่มีการแถลงร่วมพรรคเล็ก11แกมี2คือแกก็น่าจะแกก็ไม่ได้ไปแกก็ออกมาแล้วรอบนึงนะใช่ไหมคะอันนี้ก็ครั้งที่2แกมีกลุ่มพรรคกลุ่มพรรค 2-3 เสียงคือแกบอกว่าฟังความหมายของแกนี่คือแกไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีความหมายของแกก็คือแบบว่าตอนแรกที่คุยกันเหมือนกับว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะรับผิดชอบกระทรวงทรัพย์เองแล้วก็เหมือนกับมันก็จะให้แกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างที่ว่าแหละค่ะคือถ้าพลังประชารัฐดูแลกระทรวงทรัพย์แล้วให้แกไปเป็นผู้ช่วยแล้วแบ่งงานให้แกทำแกก็ได้ทำแกก็โอเคแต่คือแต่ตอนเนี้ยอ้าวมันเปลี่ยนไปนี่นะคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่แล้ว คือเพราะถ้าไปชาติไทยแกบอกผมไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับชาติไทยไม่ได้มีปัญหากับชาติไทยแต่หมายถึงว่าคือถ้าชาติไทยบอกว่าทำงานร่วมกันได้ก็คุยกันได้แต่ว่ามันผิดข้อตกลงคือเหมือนกับว่าถ้าข้อตกลงคือพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีแล้วจะให้แกไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแบบมันก็ถามเป็นความรู้อ่ะพี่ถึกเอาแล้วถ้าไทยพัฒนาธรรมแล้วที่แกอธิบายแกบอกว่าเหมือนกับถ้าแกเข้าไปแล้วแกไม่ได้มีอำนาจไปตบยุงเฉยไปตบยุงแกก็ไม่เอาคือในยะของแกก็ยังอยากหญิงในความรู้สึกหญิงอ่ะการส่งสัญญาณแบบเนี้ยคือแกก็ยังอยากได้ตำแหน่งที่โอเครัฐมนตรีไม่ได้แต่การดีลกันนะเราไม่รู้ว่าดีลกันยังไงแต่ที่แกบอกต่อให้เป็นกรรมธิการเป็นประธานกรรมธิการเรื่องนี้อะไรไปนั่งจับผิดคนอื่นแกก็ไม่เอาอ่ะใช่คือแกไม่เอาเป็นช่วยก็ไม่เอาเพราะแกบอกว่านโยบายของแกต้องนำไปสู่เหมือนได้ถูกไปใช้เพราะแกรู้สึกว่าแกถนัดงานด้านนี้สิ่งที่แกกำลังส่งสัญญาณกับชาติไทยอ่ะพัฒนาอย่างว่าแกอาจจะมองเรื่องมาคุยกันก็ได้มาคุยกันก็ได้ยังไงแกก็มี2นะมาคุยกันก็ได้แต่ชาติไทยดูเหมือนก็ไม่ได้สนใจก็นี่ไงแกก็บอกแกไม่ได้ไม่ต่อก็ชาติไทยไม่ใช่คนตกลงกับแกคนตกลงกับแกคือพลังประชารัฐถูกคือความหมายเนี่ยผมเข้าใจว่าพลังประชารัฐก็ตกลงว่าพลังประชารัฐจะถ้าพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้แล้วแบบคล้ายๆเอาแกไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะให้แกมีบทบาทคือผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการและใช้หรือเปล่า
แต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีถ้าชาติไทยเป็นรัฐมนตรีมันก็เหมือนกับว่าชาติไทยเขาอาจจะตั้งผู้ช่วยของเขาเองต่างหากหรือว่าก็ไม่ได้หยิบนโยบายที่แกคิดไปหรือว่าต่อให้เอาแกไปเป็นผู้ช่วยชาติไทยก็ไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งมีแต่ตำแหน่งลอยๆอยู่แล้วไม่มีอำนาจเลยรัฐมนตรีไม่หนุนหลังเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีทำอะไรได้นี่พูดอย่างนี้ก็ดูก็ดีเหมือนกันนะเพราะเหมือนแกตั้งใจแกจะไปทำงานถ้ามองในมุมนี้แกมองก็เมื่อกี้หญิงถึงบอกว่าแกเป็นคนแถลงข่าวที่ดูมีความจริงใจไงท่าทีแกก็บอกมาเพื่อเรื่องนี้เลยชื่อพรรควัตถุประสงค์เสือดำป้ายที่เราเห็นคือแกชัดเรื่องนี้ขอไปทำงานเถอะอย่างเงี้ยถ้ามองในวัตถุประสงค์ว่าความตั้งใจแกมีอยู่เต็มร้อยนะคะคุณดำรงเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องถามชาติไทยพัฒนาแหละว่าเห็นตรงนี้ไหมอยากจะเอาไปร่วมงานไหมเห็นไหมเพราะคุณอาจจะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ไปทำงานเรื่องด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆก็ได้นะถ้ามองประโยชน์ของการพัฒนาประเทศคุณไทยรัฐบอกว่าคุณดำรงก็อึดอัดว่าเขาแบบคล้ายๆว่าเป็นคนดีที่เลิกโลกลืม เป็นพรรคที่โลกลืมคล้ายๆกับว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยไม่เคยได้รับโอกาสแบบได้รับการติดต่อจากแกนนำพลังประชารัฐเลยแล้วก็เป็นแบบเป็นพรรคที่โลกลืมทั้งที่ทำตัวเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยเรียกร้องใดๆเลยผิดกับ11พรรคเล็กที่ก็ได้ดีกันทุกคนได้เป็นผู้แทนการค้าบ้างได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้างแล้วนอกจากคุณดำรงแล้วพรรคพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดตะปูนก็มีสภาพเดียวกันทั้งที่มีส.ส. 3เสียงแต่ไม่ได้ตำแหน่งใดๆเลยจึงมีรายงานข่าวว่าคุณดำรงกำลังจับมือกับคุณชัชวาลคงอุดมทำให้รวมกันมีส.ส. 5เสียงแล้วจะไปดึงพรรคเล็กอีก4เสียงมาเป็น9เสียงต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีจะได้ทำงานตามถนัดแล้วก็เขาบอกว่าคุณชัดเนี่ยจะแถลงท่าทีวันนี้นี่เดี๋ยวดูนะฮะว่าวันนี้16ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแถลงกี่โมงเฮียชัดแกจะแถลงจริงหรือเปล่าหรือแต่ตามหลักธรรมเนียมแล้วอะพ่อแม่ลูกคนไหนดื้อจะดูแลมากกว่า เด็กดียังไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วค่ะ แล้วประสบการณ์ทางการเมืองแกต้องคิดว่าคนไหนดื้อเนี่ยสังเกตทันไหมพี่ถึกมาดื้อตอนหลังนี่ก็ไม่รู้คิดว่าทันไหมมาจะมาเรียกร้องมาทันดีก็ไปขอเก้าอี้พลังประชารัฐมาอีกตัวพลังประชารัฐจะยอมป่ะโอ้ก็นี่ไงก็ตายแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เป็นลุงตู่นี่นอนไม่หลับแล้วเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยเอายังไงดีเนี่ยอยากจะดูแลประเทศให้เดินหน้าไปนี่แหละค่ะดีแล้วค่ะแกจะได้มีอะไรคิดเยอะๆหญิงแกจะได้มีอะไรคิดเยอะๆไงคะนี่เป็นการทดสอบการบริหารงานก่อนเข้าดำรงตำแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบครั้งที่หนึ่งฉากแรกก่อนเลยบริหารเรื่องนี้ก่อนเลยเนี่ยแต่ถ้าสายประชาชนนะฮะรัฐธรรมนูญข่าวสายประชาชนเนี่ย อีกอย่างนึงบอกว่ารักพื้นป่าเนี่ยคล้ายๆกับว่าพยายามจะพูดคุยกับพรรคชาติพัฒนาค่ะมีการติดต่อท่าทางให้เข้าร่วมรัฐบาลแบบ1ตำแหน่งแล้วไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อันนี้สวนข่าวกันนะเพราะอีกสายนึงก็บอกว่าชาติพัฒนาได้เก้าอี้แล้วแล้วบอกว่าก็แบบว่าชาติพัฒนาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วส.ส.พรรคเล็กอีกสัก2พรรคก็คืออันนี้มันเป็นภาพความเคลื่อนไหวที่เราจะเห็นได้ว่าพวกเนี้ยพยายามจะดึงพวกพรรคเล็กเข้ามาร่วมใช่ไหมก็คือ10พรรคเล็กเนี่ยเขาบอกว่า10พรรคเล็กมันไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ว่าทีนี้ถ้ารวมกัน10คนเนี่ยเขาจะได้ไหมเขาแบบว่าคล้ายๆกับว่าเขาบอกว่าทีเนี้ยใน1-2วันเนี้ยถ้าไม่เรียกแค่10พรรคเล็กส่งประวัติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดสรรตำแหน่งเลขาที่ปรึกษาผู้ช่วยให้ทีนี้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนตำแหน่งลอยไงฮะมันเหมือนตำแหน่งลอยไม่ได้มีอำนงอำนาจในการที่จะไปเดินหน้านโยบายของตัวเองตำแหน่งลอยพวกนี้มันแบบก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แต่อย่างรักผืนป่าหญิงก็เห็นด้วยเพราะว่าเขาก็มีความชัดเจนเรื่องนี้แต่11พักเล็กตำแหน่งลอยก็เหมาะเพราะว่าก็ลอยเข้ามาเหมือนกันสำหรับคือก็ลอยเข้ามาเหมือนกันอ่ะก็มายังไงไม่รู้อ่ะถูกไหมพี่ถึงระบบมันป่วนไปหมดเลยคือต่อไปเนี่ยถ้าแบบทั้งยุบสภาแล้วยังเลือกตั้งแบบนี้อยู่นะภายใต้กฎเกณฑ์แบบนี้คนจะไปลงพรรคเล็กตั้งพรรคเล็กกันเองเต็มไปหมดเลยรอบหน้านี้แน่นอนเลยแก้ไม่ได้แก้แล้วถ้าธรรมนูญก็ลงพรรคเล็กกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าแบบเนี้ยแบบมีอำนาจต่อรองคุณเป็นส.ส.พลังประชารัฐ1คนเนี่ยคุณมีอำนาจหรือ5คน10คนเนี่ยคุณมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าพรรคเล็กอีกนะคือพอพรรคเล็กเข้ามารวมกันไงถูกไหมไม่หมายถึงว่าพรรคเล็กมันก็หนึ่งพักหนึ่งพักมีสิทธิ์ขอเป็นที่ปรึกษามีสิทธิ์ขอเป็นเลขาอะไรไอ้สสทั่วไปเลยสองสามคนยังไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมตอนนี้สสพลังประชารัฐมันจะถูกลืมเยอะมากมันถึงได้มีการโวยนี่ไงคุณเอกราชช่างเหลาค่ะคุณผู้ชมนะคะที่บอกว่าคุณเอกราชช่างเหลานี่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนบอกว่าขณะนี้กลุ่มสสอีสานทุกคนนะ
กลัวแล้วกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าพรรคเนี่ยจัดสรรตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะคะให้สสของพรรคถึงขั้นกลัวจะถูกลอยแพของกลุ่มสสในภาคอีสานและทำไมอ่ะมันก็จะไม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคนะคะคุณเอกราชบอกว่าที่ผ่านมาก็พูดคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นบอกให้อยู่เฉยๆนี่ไงเป็นเด็กดีนะผู้ใหญ่จะดูแลและก็จะดูแลให้อย่างทั่วถึงมีความเป็นธรรมแต่วันนี้เฮ้ยมันดูแปลกๆอะมันดูแหม่งๆดูเงียบผิดปกตินะคนที่อยู่เฉยๆมักจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสสตลาดล่างไม่ได้รับการดูแลมีครับว่าสสตลาดล่างเอามาใช้แล้วตอนนี้คือสสพลังประชารัฐได้เป็นสสตลาดล่างไปแล้วเขารู้สึกตัวเองเป็นอย่างนั้นละใช่แต่ว่าคนที่ไปจี้เช้าจี้เย็นเนี่ยทำไมถึงได้รับการดูแลดังนั้นเลยมองว่าตอนนี้เนี่ยสสกลุ่มอีสานเนี่ยมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในภาคอีสานนะคะอ่ะมีเสียงของคุณเอกราชค่ะคือลำบากมาแทบตายนะครับลำบากมาแทบตายหาคะแนนได้แต่ปาร์ตี้ลิสต์ไหลไปอยู่ในกรุงเทพไหลไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพเสวยไปเสวยสุขในส่วนที่เราจัดสรรมานี่ไปแต่ไม่เห็นหัวพวกเราเลยที่อยู่ในพื้นที่อันนี้ก็ต้องพูดความรู้สึกให้ฟังว่าธรรมดาแล้วเนี่ยควรจะเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนปฏิริษีไหลไปไหนไหลไปหาตั้งแต่ณัฐพลเบอร์หนึ่งสุริยะสมศักดิ์ทุกคนได้อานิสงส์จากศูนย์ของเราไปหมดแต่ทุกคนมองข้ามความสำคัญของเราไปหมดอยากจะสื่อตรงนี้เข้าใจว่าทุกคะแนนไม่ตกน้ำทุกคะแนนสำคัญหมดในเมื่อมันสำคัญหมดของเราล้าน 360,000 กว่าเนี่ยทำไมไม่มีความสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่เอาตัวนี้ไปคิดถ้าท่านไม่เอาไปคิดเราก็จะเอามาคิดถ้าเราคิดเราก็ต้องมาทบทวนบทบาทของเราว่าเราจะร่วมต่อได้ไหมในฐานะเราเป็นลูกพรรคที่ดีเราไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะครับตรงนี้อยากจะสื่อให้เข้าใจว่าพวกเราก็มีหัวใจทวงบุญคุณควรทวงบุญคุณนี่ซัดกับคุณวิรัตค่อนข้างจะตรงไปตรงมาด้วยนะค่ะแบบว่าสสอีสานเนี่ยแบบว่าเป็นภาคอีสานตอนบนมี20จังหวัดของเราเนี่ยเป็นอีสานตอนบนภาคอีสานทั้งภาคมี20จังหวัดได้รับการดูแลเฉพาะที่โคราชซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือคุณวิรัตน์รัตเศษเนี่ยเขาได้มาที่โคราชใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เขาก็ทวงบอกว่าของเขาเนี่ยคือ12จังหวัดนี่เขาบอกว่า12จังหวัดของเขาเนี่ยมันมีอุบลมีศูนย์อุบลศูนย์ขอนแก่นถึงแม้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้สสแค่2คนค่ะแต่ว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยรวมล้าน3ล้าน 364,761 คะแนนถ้าคิดเป็นสัดส่วนบอกว่า 71,000 คะแนนต่อ1คนนะเขาได้19คน19คนไม่แพ้ภาคอื่นเขาได้19คนเขาบอกว่าสสสัดส่วนของอีสานตอนบนของเขาเนี่ยมันต้องได้19คนแต่ว่ามันเป็นปฏิริษีไงใช่ใช่19คนแล้วมันได้สสเขตแค่2คนค่ะที่เหลือ17คนมันไปลงปฏิริษีที่ภาคกลางไอ้ที่กรุงเทพส่วนกลางใช่ใช่เพราะงั้นเขาบอกว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ได้รัฐมนตรีเลยมันไม่ยุติธรรมนี่เราก็มีหัวใจช่วงนี้ดีนะภาคใต้เนี่ยพลังประชารัฐภาคใต้เนี่ยนี่ผมถามแทนอยู่เนี่ยเราอยากเนาะเราอยากเห็นว่าพลังประชารัฐถือว่าทำผลงานดีนะในความสมากมากเลยก็ไปสอยจากพรรคประชาธิปัตย์มาได้เสาไฟฟ้าร่วงเป็นร่วงระนาวเลยแล้วไม่ได้เก้าอี้เลยอ่ะเสาไฟฟ้าล้มเป็นแถบเลยอ่ะไม่ได้เก้าอี้ไม่ได้เลยอ่ะใช่เราต้องช่วยกันให้เขาแบบเอาแล้วสสพลังประชารัฐตายนะครับคือมันไม่ยุติธรรมเราไม่ชอบอะไรที่มันไม่ยุติธรรมไงแบบนี้มีผลงานมีคะแนนมีจำนวนล้มโอ้โหประชาธิปัตย์มีภาคใต้นี่เขาครองมาตลอดก็รู้ว่าเป็นภูมิภาคของเขาเลยนี่คุณไปเหยียบได้นี่คุณต้องปูนแล้วเนี่ยแม้จะเป็นคนเก่าที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วมาอยู่พลังประชารัฐไม่มีหรือเปล่าหรือว่าไงไม่มีพลังประชารัฐนี่หน้าใหม่หมดเลยโอ้โหหน้าใหม่เกือบหมดนิวสาพยายามจะแก้ตัวได้แล้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นข้าวนอกนาสมัยเดียวโอเคเพราะเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งรัฐมนตรีเสร็จพวกประชาปักก็ลงไปเยอะเห็นไหมเรามีทั้งพาณิชย์เรามีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่ไหมเรามีเกษตรเราดูทั้งปาล์มดูทั้งยางนะเราแบบเราก็ยังแบบเรายังคุมท้องถิ่นด้วยอะไรด้วยสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พลังประชารัฐที่เป็นส.ส.ในพื้นที่เลยภาคใต้อย่ายอมนะฮะว่าอย่าไปทำเพื่อความยุติธรรมกระชุ่มเชียวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปกันที่คุณศรีสุวรรณกันหน่อย
ร่ำแถลงการบอกค้านเนติบริกรร่วมครม.ใหม่ทำหน้าที่รองนายกฝ่ายกฎหมายสภาทนายส่วนวิษณุบอกตั้งกรรมการสรรหาสว.ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่ได้ทุกอย่างต้องรู้ต้องเห็นทุกขั้นตอนค่ะเรื่องนี้ยังไม่จบนะตั้งกรรมการสรรหาสว.ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในเบรกอัพนิวส์ค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทย
ช่วงนี้การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะที่เราจะต้องมาฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีสำหรับพลเอกประยุทธ์นะคะความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างไรไปดูผลสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพโพกันหน่อยครับพี่ถึกบอกน่าสนใจเหมือนกันนะหรือว่าที่จริงแล้วมันก็น่าจะออกมาเป็นแนวนี้อยู่แล้วก็มันออกแนวนี้อยู่แล้วประชาชนเขาบอกว่า165เชื่อว่ารัฐบาลผสมนี่ไม่มีเสถียรภาพ9พรรคมีเสถียรภาพน้อยที่สุดจากปัญหาความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะ 65.6% นะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าแบบมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดมี 134.4 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดค่อนข้างมากถึงมากที่สุดก็คือมันเห็นมาตั้งแต่สอเขาสู่ขันหมากกลับไปกลับมาหลายรอบไม่มีใครเชื่อว่าจะมีเสถียรภาพอันนี้ก็เป็นไปตามโพลนะคะแล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลจะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดก็คือความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่าการจัดสรรตำแหน่งแล้วก็โควต้ารัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นชนวนของความขัดแย้งก็คือคิดเป็นร้อยละ 64.1 ค่ะกระแสข่าวโจมตีรัฐบาลร้อยละ 43.8แล้วก็จำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน 41.6 นะแต่ว่าส่วนนโยบายที่เขาอยากให้ขับเคลื่อนก็คือเรื่องของช่วยเหลือผู้ยากจนลดความเหลื่อมล้ำสังคมแล้วก็ 59.6 นี่มากที่สุดปฏิรูปเศรษฐกิจการลงทุนมีนวัตกรรมและการวิจัย 158.1 ต่อต้านกับทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนนโยบายหาเสียงที่อยากให้รีบดำเนินการมากที่สุดคือเพิ่มรายได้ประเทศเพิ่มรายได้ประชาชนแล้วก็ทวงคืนกำไรให้ชาวสวนชาวนาแล้วก็เศรษฐกิจประชารัฐโอ้นี่ยังอยู่นะอ้าวเป็นนโยบายที่ได้รับความนิยมนะกรุงเทพโพกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ไหมคะเอาอันนี้ผมรอเศรษฐกิจประชารัฐอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่าตกลงเนี่ยนโยบายจะเอาตัวไหนเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าพรรคร่วมเยอะซะเหลือเกินอ้าวเงียบเลยแทบจะไม่พูดถึงนโยบายแทบจะไม่พูดถึงนโยบายที่ตัวเองเคยพูดแล้วไม่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาพูดก็ได้แล้วก็สงสัยจะพูดได้ยังไงคันมันดาก็อ๋อได้คุณนิพนธ์นั่งนะเดี๋ยวตอนนี้คือฟอร์มก่อนคุณจตุรนเนี่ยบอกว่าคุณจตุรนฉายแสงบอกว่ามันมีปัญหาแน่การที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแบบว่าเพราะว่าต้องการเป็นความหัวหน้าพรรคเนี่ยเกิดจากความจำเป็นที่ต้องคุมสถานการณ์ในพรรคไม่ให้แตกแยกในขณะไม่มีใครฟังใครนักการเมืองประเภทเขี้ยวลากดินทั้งหลายคงไม่ยอมฟังพวกที่มาจากสายธุรกิจและมาโตทางรัฐผ่านกันไปรับตีในรัฐบาลคสช.แต่พลเอกประยุทธ์จะเอาอยู่เพราะว่ามีสว250คนในมือก็ใครเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองใครไม่อยากฟังก็ต้องฟังแต่การที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคเองจะมีปัญหาอย่างน้อย2อย่างคือ1นโยบายรัฐบาลนะนโยบายรัฐบาลของสมัยคสช.ที่พลเอกประยุทธ์กับคุณสมคิดบอกต้องทำต่อเนื่องแต่จะไม่ตรงกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไม่นับว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องยืนยันว่าใช้นโยบายของตนบริหารประเทศรัฐบาลนี้จะมีนโยบายอย่างไรและจะอธิบายต่อไปอย่างไรว่าเหตุใดจึงไม่มีใครในรัฐบาลรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเลยอันนี้คือสำคัญเพราะว่าเราดูว่าใช่ไหมฮะประชาปัตย์บอกประกันราคาพลังประชารัฐบอกไปอีกทางฮะบอกจะเพิ่มอะไรนะแบบคล้ายๆเพิ่มการช่วยเหลืออย่างเช่นค่าเช่าอะไรค่าเขาทำไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกเขาจะเพิ่มอีกเขาจะเพิ่มอีกจากรัฐบาลที่ทำไปแล้วจากรัฐบาลที่แล้วที่ทำไปแล้วอะไรเงี้ยคือมันต้องเอาทางใดทางหนึ่งถ้าคุณประกันราคาก็ต้องประกันราคาใช่ไหมถ้าคุณจะไปช่วยเรื่องเงินเป็นเงินอุดหนุนก็ต้องเป็นอีกแบบนึงยุ่งฉางอะไรต่างๆนี่คือคุณต้องเลิกถ้าจะประกันราคาก็ต้องเลิกทางนั้นใช่ไหมฮะคือต้องเลิกเลยนะแต่ดูประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมหรอกประชาธิปัตย์ก็จะมาเอาทางประชาธิปัตย์ก็ต้องยืนเรื่องหลักการประกันแต่จริงๆหลักการประกันประชาธิปัตย์ไม่น่าไปใช้นะแต่เขายืนยันว่าเขาจะใช้เขาจะใช้เนี่ยเขาคุมกระแสใช่ใช่ที่คนอื่นเขาทำประชาธิปัตย์บอกว่าการประกันไม่ได้ใช่ไหมคืออันเนี้ยและอันที่สองค่ะที่คุณจตุรนบอกมีความเป็นไปได้มากที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผู้นำกองทัพจะเปลี่ยนไปจากสมัยยังเป็นหัวหน้าคสช.เพราะโดยประเพณีและวัฒนธรรมในหลายสิบปีมานี้ผู้นำบัญชากองทัพจะไม่ยอมรับนับถือหัวหน้าพรรคการเมืองแม้จะเคยเป็นผู้นำกองทัพมาก่อนก็ตามสถานะจึงจะไม่มีเสถียรภาพมั่นคงเหมือนรัฐบาลคสช.ใช่ไหมแล้วก็ปัญหาที่ไม่รับการแก้ไขขึ้นจากการมาเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการเผชิญหน้ากับฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทั้งในและนอกสภาซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเจอมาก่อนและไม่อาจใช้บุคลิกแบบเดิมๆได้แต่จะเปลี่ยนบุคลิกก็เป็นไปไม่ได้พี่เธออันนี้คือขาลอยนั่นแหละขาลอยขาลอยแล้วจริงๆแล้วอ่ะอำนาจของกองทัพเนี่ยคือจริงๆในถ้าเราดูพัฒนาการทางการเมืองของไทยเราจะเห็นว่าผู้นำเหล่าทัพจะมีอำนาจ
สูงสุดเนี่ยเมื่อยังอยู่ในตำแหน่งเพราะแล้วคุณก็จะอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่นานเพราะว่ามันมีรุ่นที่มันต้องขึ้นมาคุมอำนาจคุมกำลังและยิ่งเป็นแบบนี้คุณเข้าสู่การเมืองคุณขาลอยละยิ่งเคยพูดในรายการที่คุยกับคุณเพ็ญรอบนู้นว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นจะต้องอ้างเรื่องการแทรกแซงโดยใช้อำนาจของทหารเข้ามาการกระทำนั้นจะกระทำเพื่อตนเองในฐานะผู้ยึดอำนาจของรัฐในฐานะและตั้งตนเองเป็นองค์อธิปัตย์แต่ไม่มีทางที่จะทำยึดอำนาจนั้นมาแล้วเพี้ยไปเหมือนเดิมไม่มีใครเขาทำในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีใครเขาทำการทำแบบนี้ก็เป็นท่านจตุรนก็คงออกมาพูดว่าแต่ก็มีการเตือนจากคุณวิษณุเหมือนกันใช่ไหมคะว่าคิดดีๆนะเรื่องนี้คิดดีๆคือเพนก็เลยอยากจะฟังมุมมองพี่ถึงเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้ไหมใช่สำหรับที่จะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเขาจะเอาอยู่หรอคือที่ผ่านมานายกคนแบบถ้าเราดูแบบพลเอกเปรมที่เขาอยากเรียนแบบกันพลเอกเปรมก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคใช่ปะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงไม่เป็นตอนนี้ก็เหมือนแบบมีสภาพว่านี่คือพรรคของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมก็แบบเหมือนกับนี่คือพรรคพลังประชารัฐก็เป็นโควต้าของพวกท่านอยู่แล้วเพราะว่าเราดูแล้วว่าพลเอกประยุทธ์นะถึงแม้ว่าการเป็นนายกไม่ได้อยู่โควต้าพลังประชารัฐแต่คนที่มาทั้งหมดน่ะเป็นตับเลยอ่ะใช่ไหมเป็นแผงเป็นแผงหมดเลยมานั่งในเก้าอี้ที่มันควรจะเป็นของสสพลังประชารัฐใช่ไหมมันก็เป็นอยู่แล้วไงมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายิ่งกระโดดลงมาเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งแบบคล้ายๆว่ามันแบกรับต่อตัวพรรคเองโดยตรงใช่ไหมคือแบบทีนี้แต่ถ้าไม่เป็นล่ะใครจะเป็นคือใครจะคุมก็ท่านคุมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้การคุมเนี่ยคือแบบมันไม่ได้เข้าประชุมพรรคไม่อะไรต่างๆนี่มันไม่ชัดเจนเหมือนกับการที่แบบลงมาเป็นหัวหน้าพรรคเองมันก็เป็นง่ามอยู่ว่าลงมาเป็นหัวหน้าพรรคเองเนี่ยมันจะยิ่งแบบคล้ายๆกับว่ายิ่งรับภาระรับความรับผิดชอบแต่ตัวพรรคต่ออะไรต่างๆมันยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมฮะลูกพรรคไปทำอะไรมีปัญหาอะไรนี่ต้องมารับผิดชอบด้วยใช่อันนี้มันยุ่งไปหมดแต่ว่าก็กลัวว่าคุมไม่อยู่อย่างที่พี่อ๋อยพูดนั่นแหละเขากลัวคุมไม่อยู่ความน่าจะเป็นผมว่าไม่น่าเป็นหรอกเป็นผมว่าไม่น่าเป็นหรอกไม่น่าลงมาหรอกแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะซ้อมไว้ก่อนดูความขัดแย้งในพรรคก่อนคุมเกมในพรรคให้ได้ก่อนเข้าสภาก็น่าลงมาเป็นเหมือนกันแต่ว่าคงไม่น่าเป็นหรอกเพราะว่ามันคือมันเสี่ยงเกินไปคือวันนี้ตัวเองก็อยู่ในคือถึงแม้จะไม่ได้ลงมาคุมไม่ได้บ้างแต่ยังไงสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเขาก็เคาะอยู่ดีถูกไหมคะดังนั้นก็อาจจะให้เป็นลักษณะนี้ไปก่อนหญิงถ้าเป็นหญิงก็ไม่ลงมาเป็นในมุมมองอ่ะไปต่อกันที่เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสวกันหน่อยแม้เราได้มาแล้ว250คนแล้วโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มองกลับไปเอ๊ะไอ้ที่มาต้นตอของการตั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอดนะคะล่าสุดเนี่ยคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะออกแถลงการบอกว่าคัดค้านการนำนักกฎหมายไร้หลักการเข้าร่วมครม.ประยุทธ์หนึ่งเรากำลังพูดถึงรองนายกวิษณุค่ะเพราะว่าแกก็เป็นเนติบริกรนะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างตลอดรวมไปถึงเรื่องของคณะกรรมการสรรหานี้ด้วยนะที่ตอนแรกเนี่ยออกมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องประกาศให้ประชาชนได้รับรู้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องภายในแต่สุดท้ายก็บอกว่าก็มันเป็นเรื่องของทุกคนแหละนะพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยแถลงการของคุณศรีสุวรรณเนี่ยในฐานะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่บุคคลดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งเสนาบดีไม่เคยเลยสักครั้งที่จะผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะอาศัยหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่ออธิบายหรือแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจแต่ละยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นช่วงประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบหรือเผด็จการโดยไม่คำนึงว่าจะถูกกลด่าจากสังคมหรือไม่นะปัจจุบันถ้านายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นยุคของการปฏิรูปการเมืองจริงตามปณิธานก็ไม่ควรนำบุคคลประเภทดังกล่าวมาร่วมครม.จะเป็นตัวถ่วงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลติดลบได้เร็วมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีนักกฎหมายที่เก่งฉลาดและมีประสบการณ์ทางการบ้านการเมืองที่มีคุณธรรมสูงอีกมากให้นายกรัฐมนตรีได้จิ้มเลือกในกลุ่มส.ส.254คนที่มีอยู่ในฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลคือคุณศรีสุวรรณบอกว่าสรุปนะบอกว่าไม่ควรจะให้รองนายกวิษณุเนี่ยมาอยู่ในครม.ประยุทธ์ในนี้คิดว่าจะได้ไหมล่ะไม่มีทางประเด็นคุณศรีสุวรรณจันยาตั้งประเด็นอะว่าเขาได้รับผลพวงมาตลอด10กว่าปีหรืออะไรกันแต่คนนี้เขาทำหน้าที่ดีมาก
ใครมีข้อกฎหมายอะไรมาสิฉันหาช่องให้ได้ตลอดหญิงว่าหาคนแบบนี้ก็ยากอภินิหารทางกฎหมายคืออภินิหารเขาก็เยอะคือจริงๆแล้วคุณศรีสุวรรณแกก็ฉวยก็ฉวยกระแสมาพูดแหละแต่ว่าจริงๆคือความเป็นจริงคือคุณวิษณุเนี่ยรอบนี้เนี่ยคือแกหลายรอบละคำอธิบายของแกเรื่องการเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคำอธิบายของแกเนี่ยมันแบบคล้ายๆกับว่าต่อให้คนไม่รู้กฎหมายมันก็จับได้คือเวลาที่แบบคนไม่รู้กฎหมายก็จับได้เพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยคุณวิษณุพูดอะไรเนี่ยมันฟังไม่ค่อยขึ้นหมดเลยมันฟังไม่ขึ้นแล้วแบบมันจะยิ่งหนักเพราะยิ่งคุณไปอยู่ในยุคของการเมืองที่แบบว่าคุณไม่ใช่รัฐบาลคสช.แล้วเนี่ยนะฮะการอธิบายอะไรต่อไปนี่จะยิ่งลำบากเพราะคนจะจ้องจับใช่ไหมคนจะจ้องจับการอธิบายทางกฎหมายคุณวิษณุที่มันแบบโอ้โหนี่มันแบบแหมพูดสั้นๆก็คือคนไทยก็รู้สึกว่ามันแถนั่นแหละค่ะแกแบบแกก็ไปแบบไปเรื่อยของแกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อ้างตัวเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้คนจับได้หมดแล้วคนจับได้หมดแล้วขนาดศรีสุวรรณยังออกมากระทุ้งนั่นแปลว่าชาวบ้านจับได้หมดแล้วเราไปดูความเห็นนะฮะก็คือแบบหลายๆคนเนี่ยแบบมันไม่ใช่แค่ฝั่งที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาตลอดอย่างเราจะเห็นอย่างคุณพิชัยรัตนฤทธิ์หลกคณบดีนิดาซึ่งอันนี้ก็เป็นแม่แกก็อยู่ฝั่งไหนเราก็รู้กันอยู่นะฮะแกก็เป็นแบบสายพันธมิตรมาตลอดคุณรสนาโตศิตกูลก็โวยคืออันเนี้ยการอธิบายเรื่องสวของคุณวิษณุเนี่ยมันแบบมันอะไรอ่ะคนรับไม่ได้มากคนจับได้ทั้งหมดเลยในทางกฎหมายคือแบบมันยิ่งจะส่วนไปถึงนี้คือคุณศรีสุวรรณจันยาเขาบอกว่าให้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถ254คนก็มีที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาเป็นแทนก็ได้จะดีงามกว่าแต่สิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่มีพี่จิตรยุบอกเพราะว่าฐานคิดของคุณวิษณุเนี่ยอยู่บนฐานคณิตศาสตร์คือใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นด้านคูณด้านดังนั้นต่อให้มีคนที่มีความคุณสมบัติอาจจะลำบากในความรู้สึกว่ามันไม่กล้าที่จะแถลงหรือเปล่าอันนี้หญิงไม่ได้พูดหญิงยืมคำจากพี่จิรยุห่วงทรัพย์พูดค่ะหญิงแค่บอกว่าใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณเรื่องของการตั้งคณะกรรมการจัดหาสวเนี่ยนะคะก็มีความเห็นออกมาจากคุณนรินทร์พงษ์จิตนาภักดิ์เป็นนายกสภาเป็นนายกสมาคมทนายความจะไปพูดผิดพูดผิดนะผิดตั้งแต่ต้นเราบอกว่านะจริงๆเขาเป็นสมาคมทนายความทนายความจะมีสภาประเทศไทยนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเรื่องของข้อกฎหมายกรณีคุณวิษณุนะคะประเด็นคำสั่งคสช.ตั้งกรรมการสรรหาสว.ชอบด้วยกฎหมายแม้ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงในเพจเนี่ยคือคุณนรินทร์พงษ์เนี่ยโพสต์ลงในเพจสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคือก็มองว่าที่จริงแล้วเนี่ยประชาชนผู้ที่เสียภาษีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นทุกขั้นตอนคือที่บอกว่าไม่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆมีความเป็นกลางทางการเมืองแม้ว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องประกาศและรักษาจารุเบกษาแต่การแต่งตั้งสรรหาสว.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนไปทำหน้าที่ในสภาโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะมันก็ควรจะให้ประชาชนรับรู้ว่าใครเป็นกรรมการสรรหาและมีวิธีการสรรหาอย่างไรคือกระบวนการสรรหาที่เคยทำกันมาเนี่ยมันเปรียบเทียบกันในอดีตใช่ไหมในอดีตเนี่ยที่เขาทำกันอย่างรัฐธรรมนูญ50ทำก็จะมีแบบนู่นมีศาลมีอะไรต่างๆมาเป็นกรรมการสรรหาต่างๆเนี่ยเขาประกาศตัวบุคคลชัดเจนว่าใครเป็นกรรมการสรรหาบ้างเนี่ยแล้วก็มันก็มีการเปิดให้แบบคนสมัครเองก็มีอะไรต่างๆก็มีแต่อันนี้ไม่มีเลยไงฮะค่ะอันนี้ไม่มีเลยค่ะแล้วก็ประชาชนไม่รับรู้ไม่อะไรเลยแล้วก็สรุปแล้วก็คือเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่จำเป็นที่จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาในมีลักษณะสำคัญก็คือ1จะเป็นเรื่องเฉพาะกฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ต้องประกาศ2เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในพรบข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540แต่อันที่3เนี่ยเรื่องที่กฎหมายต้องบัญญัติแต่บัญญัติมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สมควรเผยแพร่ประชาชนรับทราบคุณเขากำลังจะบอกว่าเนี่ยนายกสมาคมทนายความเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าการสรรหาคณะกรรมการสรรหาสว.เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบดังนั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขข้อที่3ไงคะค่ะถึงไม่เป็นเรื่องที่1กับเรื่องที่2แต่เรื่องที่3คือถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สมควรประชาชนควรรับรู้ก็ต้องน่าจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าประชาชนต้องรับรู้เพราะว่าการแต่งตั้งสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนโดยตรงแล้วว่าจะไปใช้อำนาจของประชาชนกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วก็
จะมาพูดว่าเป็นเรื่องภายในไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่ได้แล้วก็ประชาชนควรจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีการตรวจสอบว่าได้ทำโดยชอบกฎหมายมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใดถ้าเปิดเผยรายชื่อกรรมการสรรหาแต่แรกมันก็จะเป็นการแสดงเจตนาโดยสุจริตไม่ได้ซ่อนเร้นไม่ได้แอบแฝงและเป็นการให้เกียรติประชาชนด้วยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สภาทนายไอ้สมาคมทนายเขาจี้อยู่ค่ะไปความเห็นอีกท่านหนึ่งคุณพิชัยรัตนฤทธิ์ค่ะอันนี้คือคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแถบของนิด้าใช่ไหมก็เป็นประธานคลป.ก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยแบบว่าฟังไม่ขึ้นอำนาจเนี่ยมันก็แบบว่ากลัวมีปัญหาที่จะตามมาซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบจากองค์กรหน่วยงานต่างๆและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและความชอบในรัฐธรรมนูญแล้วจะนำไปสู่การเป็นโมฆะของสว.และการเลือกนายกจึงยืนกระต่ายขาเดียวว่าคำสั่งคสช.ไม่ใช่กฎหมายการประกาศลงในราชกิจจาเป็นตัวชี้วัฏฐานะคำสั่งคสช.ทั้งที่ขัดแย้งความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคำอธิบายนั้นฟังไม่ขึ้นมีเสียงแกไม่ใช่หรอฮะมีอ่ะไปฟังเสียงของอาจารย์พิชัยค่ะถ้าบอกว่าไม่เป็นกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นศรีถนนชัยอ่ะนะมากกว่าเพราะคำสั่งที่ออกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นกฎหมายอ่ะนะแล้วก็คำสั่งของคสช.ต้องเป็นกฎหมายทีนี้ทำไมคุณวิษณุบอกว่าไม่เป็นกฎหมายเพราะว่าพอเป็นถ้าเป็นกฎหมายปั๊บเนี่ยปัญหาชีวิตมันจะตามมานะคือถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยก็หมายความว่าก็อาจจะมีคนไปร้องอาจจะส่งผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าจะส่งองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าคำสั่งนี้เนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคำสั่งนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่คือคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะก็เป็นความเห็นของอาจารย์พิชัยคือยังไงเนี่ยอย่าแบบว่ามาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนไม่ต้องรู้มันเป็นเรื่องภายในไม่ได้นะเหมือนศรีถนนชัยแต่ถ้าเอาตัวยกตัวบทกฎหมายอ่ะก็ได้ก็เหมือนที่อาจารย์วิษณุพูดก็ไม่ผิดนะแต่คือคุณอย่าไปแถขนาดนั้นอาจารย์พิชัยยังบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐไปคุกคามคนที่ล้อเลียนคสช.ทหารที่ไปกดดันชาวต่างชาติที่แปลงเนื้อเพลงนะแล้วก็ที่ตำรวจไปแบบกดดันนักเรียนที่ทำพานไหว้ครูที่แบบจนลบ Facebook เนี่ยสะท้อนการที่รนเฮือกสุดท้ายของผู้มีอำนาจที่จะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็หลังมีรัฐบาลใหม่แล้วคสช.จะหมดอำนาจลงค่ะความเห็นของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันกระบวนการเลือกสว.ขาดธรรมาภิบาลนะก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นระบบรัฐสภามองสว.หากไม่ทำงานเพื่อปวงชนชาวไทยเสี่ยงนำการเมืองกลับไปบนท้องถนนเหมือนกันนะมีเสียงของอาจารย์ยุทธพรค่ะอันนั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งและอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเมืองบนท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านะครับวันนี้แน่นอนในทางกฎหมายผมเชื่อว่าโอกาสที่จะบอกว่าผิดกฎหมายนะครับหรือว่ามีการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องแนวทางในการเปิดเผยนะครับถึงเรื่องของบรรดาหลักเกณฑ์วิธีการรวมไปถึงชื่อกรรมการสรรหาเนี่ยอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แนวทางที่อาจารย์วิษณุซึ่งเป็นมือกฎหมายรัฐบาลก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาชนนะครับในแง่ของกระบวนการสรรหาแม้ว่าการทำหน้าที่สว.จะเกี่ยวกับประชาชนต่างๆก็ดีนะตรงนี้เนี่ยจริงอยู่นะครับในทางกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยความถูกผิดตามกฎหมายไม่อาจตอบความชอบธรรมทางการเมืองได้นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะมีผลต่อระบบรัฐสภาในภาพรวมครับเห็นไหมชัดเนาะคือมองเหมือนกันคืออาจารย์วิษณุไม่ได้ผิดนะไม่ได้พูดผิดเรื่องของตัวบทกฎหมายแกพูดถูกแต่ว่าหลักในความเป็นจริงอ่ะจริยธรรมทางการเมืองไม่ใช่ไม่ผิดตัวคือมันทำให้แบบคือกฎหมายที่มันแบบอ้างเอามาอ้างเนี่ยมันคือเป็นกฎหมายแบบที่แบบว่าทูไทยกันพอถูกไทยทางกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คนไม่ยอมรับกฎหมายคือคนจะรู้สึกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยที่กฎหรือกติกาที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้แบบมันใช้เอียงข้างหมดมันใช้เอียงข้างหมดแล้วก็ใช้แบบทูไทยกันไปหมดเนี่ยคนจะไม่ยอมรับใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลจริงๆเลยเรื่องสถานการณ์เรื่องการที่กำลังจะพูดว่า justice ในประเทศไทยมีอยู่ไหมเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามดังนั้นก็เนาะแล้วคุณลักษณะยังมีนี่ใช่ไหมฮะมาคุณลักษณะฟังคุณลักษณะด้วยคุณลักษณะก็บอกเนี่ยสรรหาสว.เป็นการขัดกันในผลประโยชน์ค่ะแล้วจะทำให้ประชาชนหมดศรัทธาเนี่ยไปฟังเสียงคุณลักษณะกันก่อนค่ะ
เป้าหมายและวิธีการเนี่ยคือสิ่งเดียวกันคือถ้าวิธีการของคุณดีคุณจะได้เป้าหมายที่ดีแต่ถ้าวิธีการของคุณไม่ดีเนี่ยคุณจะคาดหวังเป้าหมายที่ดีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะมันย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของคสช.แต่ว่าประเด็นที่จะบอกว่าคำสั่งไม่ใช่กฎหมายอันนี้มันก็แปลกๆนะว่าตรงนี้ซึ่งดิฉันก็คิดว่าก็อย่างที่บอกนะฮะว่าวิธีการถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ไปสู่เป้าหมายที่มันบิดเบี้ยวแล้วก็กระบวนการเหล่านี้เป้าหมายละที่มันบิดเบี้ยวเหล่านี้เนี่ยมันย่อมทำให้สังคมเกิดความข้องใจแล้วก็หมดศรัทธาแล้วก็ไอ้ความหมดศรัทธาของสังคมมันมีผลอย่างยิ่งนะคะต่อความคงอยู่ในทางการเมืองอะค่ะก็จริงๆแล้วคือมันเคยมีการเปรียบเทียบว่าไอ้ดูเหมือนอาจารย์พิษน่ะเคยเปรียบเทียบบอกว่าไอ้เลือกตั้งไอ้การสรรหาสว.เนี่ยมันมี2จินตภาพค่ะมันมี2จินตภาพแม้แต่ฝ่ายที่สนับสนุนการแต่งตั้งเนี่ยคือฝ่ายที่ไม่เอาการเลือกตั้งอ่ะฝ่ายที่ไม่เอาการเลือกตั้งฝ่ายที่แบบเราเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยเค้ามี2ระบบที่เค้าคิดกันก็คือเค้าคิดว่ามันควรจะเป็นแบบอภิชนาธิปไตยพิจารณาที่ประชาธิปไตยมันหมายถึงว่าเอาคนที่แบบเขาคิดว่าไอ้คนดีมันไม่มาจากการเลือกตั้งมันต้องมาจากการแต่งตั้งงั้นก็ต้องตั้งกรรมการแต่งตั้งหรือที่แบบมีกรรมการสรรหาแบบเอาผู้ทรงคุณวุฒินู่นนี่เข้ามาเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเอาราษฎรอาวุโสแบบนั้นอธิการบดีมานั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคณะบดีอธิการบดีแบบมานั่งแล้วก็แบบว่าสรรหาเอาคนที่แบบกว้างขวางอะไรแบบเนี้ยคือแบบคนที่แบบเป็นระดับเราเรียกว่าอภิชนแต่จะดูมีภาพปาชาบ้านบ้างอะไรบ้างคือคนที่แบบอาจารย์บ้างนักวิชาการบ้างเนี่ยมาเป็นสว.คือวิธีคิดแบบว่าเอาแบบนี้คือแบบว่าคนไม่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นคนดีคนมีความสามารถคนแรงหัวกะทิแต่ทีเนี้ยไอ้ภาพที่มันออกมาเนี่ยอาจารย์พิษก็บอกว่ามันคือคณาธิปไตยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อภิชนาธิปไตยคือมันมี2แบบค่ะหญิงกำลังจะบอกว่าอันนี้จะช่วยพิถึกเสริมคือในวงของการแบ่งรูปแบบการปกครองของอริสโตเติลเนี่ยมันแบ่งออกเป็นฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีคือการปกครองโดยคนคนเดียวถ้าเป็นคนดีเราเรียกว่าราชาธิปไตยแต่ถ้าคนคนเดียวปกครองแล้วไม่ดีเราเรียกว่าทรราชถ้าแปลเป็นไทยอันนี้ก็เหมือนกันปกครองโดยกลุ่มบุคคลและปกครองเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อผลประโยชน์ก็เป็นอภิชนาธิปไตยแต่ถ้าปกครองโดยกลุ่มบุคคลแต่เพื่อผลประโยชน์ของพวกตนไม่ใช่เสียงของคนส่วนใหญ่ก็เป็นคณาธิปไตยคือมันอยู่ฝั่งในด้านลบนึกออกไหมคะคือจริงๆผมจะบอกอภิชนาธิปไตยมันก็ไม่ค่อยมีจริงหรอก มันไม่เคยพยายามกันแบบตั้งแต่พวกพันธมิตรพยายามกันมาตั้งแต่ปี49เนี่ยที่ฝันว่าจะได้คนดีจากการแต่งตั้งนี่ก็ไม่เคยได้จริงๆแต่ว่าเขาฝันแบบนี้แล้วเขาอยากเห็นแบบนี้แล้วเขาเจอแบบคณาธิปไตยมาอย่างนี้เขารู้สึกโอ้โหแบบตั้งพวกตั้งญาติอะไรต่างๆคือเขามีความรู้สึกว่าเขารับไม่ได้ไงแล้วกรรมการสรรหาก็มากันเองแบบ10คนแทนที่จะไปเอาคนอื่นแบบเอาแบบผู้มีคล้ายๆว่าผู้มีความน่าเชื่อถือต่างๆเขาบอกเขาไม่ได้โหวตไงเขาสลับเวลาคนนี้โหวตเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาเดินไปนอกคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกแนวคิดเรื่องอภิชนาธิปไตยเนี่ยรับไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่พวกผมถึงบอกว่าพวกที่ไม่เอาการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังยอมรับไม่ได้ค่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งไอ้ตรงนี้ที่พี่ถึกบอกไอ้เรื่องนี้ก็ต้องมาถกกันเหมือนกันล่าสุดอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ก็เขียนบทความดีกับคนดีเหมือนกันนะค่ะครับเพราะวันนี้คำว่าคนดีมันตีความแบบสองอย่างละว่าอันนี้คือคนดีในแบบของฉันและอันนี้คือคนดีในแบบของเธอไงแต่ความดีเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่และเห็นพ้องต้องกันแต่ไอ้มุมมองของคนดีเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันก็เลยว่าเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าถ้ารูปแบบในการตีความแล้วมันก็เป็นมูลเหตุของความขัดแย้งมาตั้งแต่ปี49เรื่อยมาแหละตลอด10กว่าปีของวงวนเรื่องนี้เราก็พูดกันเรื่องคนดีที่มันต่างกันเราอยากได้คนดีเข้ามาใช่หรือว่าการปฏิรูปการเมืองพักกันสักครู่คุณผู้ชมหลายเรื่องมันสามารถสะท้อนออกมาได้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องของพานไหว้ครูก็ยังไม่จบเหมือนกันนะล่าสุดมีกีฬาสีออกมาแล้วจ้าคือปกติเนี่ยเราจะเห็นการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยผ่านพาเรตการเมืองระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาก็แสดงออกเหมือนกันนะขณะเดียวกันเนี่ยโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะรอดูสีหน้าและอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ตอบกระทู้ในสภาค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในเวลากับนิวส์ค่ะ
เป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาทั้งแง่ที่สนับสนุนไม่สนับสนุนเกี่ยวกับพานไหว้ครูที่กลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์จนกลายมาเป็นโลกในสังคมปัจจุบันนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาความคิดความเห็นจากคุณจตุรนฉายแสงนะคุณจตุรนฉายแสงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณผู้ชมโพสต์คลิปลง Twitter นะคะความยาว2นาที20วิบอกว่า 10-20 ปีมานี้ทำไมนักศึกษาของไทยไม่มีความสนใจการเมืองไม่ทำกิจกรรมเหมือนในอดีตก็เคยพยายามอธิบายถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นี่ไงอยากได้ใช่ไหม นะการเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงมากเลยยกตัวอย่างปีนี้แหละ62หลายโรงเรียนทำพานไหว้ครูสะท้อนแนวคิดทางการเมืองโดยเฉพาะพานตราช่างเอียงระหว่างสว250คนกับพรรคการเมืองซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความไม่ยุติธรรมในการเลือกตั้งรวมไปถึงนักเรียนใส่นาฬิกาหลายเรือนชู3นิ้ว #SaveThailand จากเหตุการณ์เหล่านี้ก็เลยทำให้คิดว่าเด็กสมัยนี้แหละนี่แหละหันมาสนใจเหตุการณ์การบ้านการเมืองแล้วนะอ่ะมีเสียงบางช่วงบางตอนค่ะไปฟังกันค่ะเป็น 10-20 ปีมานี้นะเขาจะมักจะถามว่าทำไมนักศึกษาของไทยไม่มีความสนใจการเมืองไม่ทำกิจกรรมกันอะไรกันมากเหมือนในอดีตอะไรนะผมก็อธิบายไปตามว่าสภาพสังคมเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงอะไรยังไงหลังจากอธิบายแบบนั้นมานานในช่วงไม่กี่ปีมานี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเป็นภาพความไม่ยุติธรรมในระบบการเลือกตั้งถูกนาฬิกาหลายเรือนชู3นิ้วเซฟไทยแลนด์ที่สะดุดตาหรือว่ารู้สึกมากมากก็คือว่าเด็กนักเรียนสนใจการตั้งการเมืองกันขนาดนี้แล้วเหรอแล้วเขาไม่มีเนื้อหาอะไรที่ก้าวร้าวนะก็เขาบอกว่าเขาไปเลือกตั้งกันเขาเลือกตั้งกันไปแล้วแต่สว250คนมีอำนาจมากกว่าพรรคการเมืองต่างๆอีกเวลาเขาเลือกประธานสภานักเรียนไม่เห็นมีแบบนี้ไม่เห็นมีอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตั้งกรรมการมาครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งให้นักเรียนเลือกก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนี่เท่านั้นแหละตำรวจทหารเข้าไปสั่งให้เด็กลบข้อความใน Facebook ภาพใน Facebook ก็คือไปขู่บังคับนั่นเองโฆษกคสช.หรือโฆษกรัฐบาลอะไรออกมาบอกว่ากองทัพไม่ได้สั่งจริงๆเนี่ยมันไม่สั่งก็เหมือนสั่งเพราะว่าการปกครอง5ปีมานี้ของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลคสช.เนี่ยมันได้สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นเผด็จการคือใครเห็นต่างต้องเข้าไปจัดการเห็นชัดปั๊บส่งนายทหารไปแจ้งความถ้าไม่แจ้งความก็ส่งไปเตือนนายทหารไปเตือนจะมีเสวนาก็เตือนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับถ้าเป็นนักกิจกรรมก็ส่งมีผู้มีอำนาจที่ไหนก็ไม่รู้แหละส่งคนไปซ้อมโทรศัพท์ไปคู มันทำลายเรื่องความคิดสร้างสรรค์การกล้าคิดกล้าวิเคราะห์มันทำลายหลักการเรื่องเสรีภาพและมันก็เป็นการประจานว่าสังคมนี้ได้มีวัฒนธรรมเผด็จการอย่างลึกซึ้งเข้มข้นที่เกิดจากการที่คสช.กับพวกได้สร้างปัญหาไว้ให้กับประเทศไทยแค่เรื่องแค่นี้เห็นไหมมันเปิดมุมมองว่าเด็กๆเนี่ยคือหลายคนบอกว่าเด็กก็ไม่รู้ภาษาเขาคิดเองไม่ได้หรอกคิดเองไม่ได้ความจริงวันแรกนี่ก็แก้ตัวไปแล้วนะเอ้ยทหารบอกไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งผู้กับตำรวจก็บอกว่าเอ้ยเขาไปดูความเรียบร้อยความเรียบร้อยเฉยๆกลัวเดี๋ยวมีคนแบบอะไรก็ไปถ่ายรูปมาเดี๋ยวรายงานนายแต่นั่นคือการไปแบบมันก็คือการแสดงออกแล้วทีนี้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นลุงป้อมมาบอกเด็กคิดไม่ได้เองหรอกต้องมีอะไรอ้าวนี่เป็นเรื่องเลยคืออันนี้ยิ่งทำให้มันกระพือไปใหญ่เลยคือถ้าปล่อยไปซะนะฮะมันก็จบแต่ทีนี้คือยอมไม่ได้ไงมันคือความยอมไม่ได้ของความคิดแบบคล้ายๆกับว่าแบบกลัวแบบกลัวเด็กอะกลัวเด็กนี่คือกลัวเด็กชัดๆเลยยิ่งว่าเขายังอยู่ในการรับรู้เดิมๆเขายังคิดว่าเด็กและเยาวชนเดี๋ยวนี้คิดเองไม่ได้หญิงเชื่อเลยว่าเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วมีหลายคนที่ออกมาแสดงทัศนคติแบบนั้นคุณหมอวรงค์ก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแสดงทัศนคติแบบนั้นหมอวรงค์เนี่ย
โรงเรียนพิษณุโลกนะที่มีใช่ไหมเดียวกันโรงเรียนพิษณุโลกที่ทำผ่านเฉลิมขวัญอาจารย์หญิงเองเป็นประธานโรงเรียนเลยเอาละเอาที่อยู่เบื้องหลังมาเลยไม่อยู่แต่หญิงกำลังจะบอกว่าในสมัยหญิงไม่ใช่ในสมัยหญิงนึกย้อนตั้งเป็นวัยรุ่นและทุกคนนึกย้อนเป็นวัยรุ่นเวลาเรามีความคิดอะไรอ่ะเราคิดเองไม่ได้เชื่อพ่อแม่ทุกอย่างไม่แล้วอาจารย์ไม่ค่อยช่วยหรอกบางทีเราไปถามตอนนั้นเราอยากได้เราอยากได้ถ้าย้อนให้ครูเอาพวกแกไปเลยแล้วก็ว่ายวันพรุ่งนี้กี่โมงเหมือนค่าฟรีไปเลยครึ่งวันวันนั้นก็ไปชอบมากไม่ได้เรียนอ่ะคือเราก็คิดประเดียงประดิษฐ์เล่นอะไรกันไปไม่มีหรอกที่ใครจะไปครอบงำเด็กมาสองคนเลยนะไปใช้ปัดคุณรัชดาธนาดีใช่เดี๋ยวก่อนไปที่คุณหมอวรงค์ก่อนคุณหมอวรงค์เนี่ยวันแรกก็โพสต์นะบอกว่าระวังนะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปหล่อล้อมทำให้เกิดไม่ดงไม่ดีเด็กเรื่องยังไม่หยุดนะแกโพสต์มาอีกนะแกโพสต์บอกว่าไม่รู้ว่าใครนะปมพานไหว้ครูทำลายวัฒนธรรมนะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกมีหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการไหว้ครูการเรียกลุงป้าน้าอาเรื่องศาสนาแต่เมื่อเกิดปรากฏการไหว้ครูที่แหวกประเพณีและวัฒนธรรมก็ออกมาสนับสนุนและเรื่องก็แดงออกมาว่ามีการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวโดยคนของพรรคการเมืองเอามาจากไหนฮะคืออันเนี้ยก็นี่ไงบอกว่ามีการบริหารจัดการโดยคนของพรรคการเมืองคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยนะเขาฟ้องได้นะฮะจริงๆแล้วก็คือแบบหรือว่าอาจจะฟ้องไม่ได้หรอกแต่ประชาชนก็จะเห็นว่ามันเป็นความเท็จเป็นการดูถูกเด็กใช่เป็นการดูถูกเยาวชนไม่งั้นเยาวชนทั้งหลายในประเทศนี้เนี่ยยังอยากจะเลือกหมอวรงค์อยู่ต่อไปก็เชิญฮะเขาไม่เลือกแต่รอบนี้แล้วพี่แล้ว แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปอ้างว่าเป็นเลดการ์ดนะการทำลายสี่อย่างอันนี้นี่ยิ่งไปไกลเลยประเพณีว่าทำนิสัยใจคอการคิดอะไรเนี่ยคือแบบว่าอ้างเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมเผาทำลายล้างสิ่งเก่าแก่หลายอย่างของประเทศนะแล้วก็ทำประเพณีเป็นรากฐานของชาติคือแกก็อ้างไปของแกว่าเป็นชนชาติไทยสืบทอดมานานกว่า700ปีซึ่งเนี่ยซึ่งก็ไปสอดรับคุณหมอว่าลงนี่แกมาจากไหนอ่ะพูดไปสอดรับอาจารย์อะไรนะนักวิชาการอิสระชื่อคุณพิษเหมสุขอ่ะก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเลดการ์ดใช่พัฒนาเหมสุขก็พูดเรื่องเลดการ์ดว่าเนี่ยมันเป็นขบวนการที่กล่อมเกลาเยาวชนในจีนตอนการปฏิวัติของจีนสมัยเหมาไงเอาเด็กชักจูงเด็กขึ้นมาเพื่อก้าวร้าวเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม4ด้านแต่อาจารย์เกษียณออกมาโต้อาจารย์เกษียณเตชะพิระออกมาโต้ว่าเฮ้ยความเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยอิสระจากอะไรอ่ะอิสระอันนี้หญิงแบบว่าอิสระจากวิชาจากวิชาการหรือเปล่าอ่ะหรือเป็นอิสระจากวิชาการอิสระจากวิชาการคือเพราะว่ากระบวนการแบบนี้มันอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทําแต่กระบวนการที่คุณเอามาเปรียบเทียบในจีนเนี่ยเรื่องการปฏิวัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายถูกไหมคะมันเป็นการปลุกพลังมวลชนเพื่อต่อต้านฝั่งที่เห็นต่างกับเหมาเจ๋อตุงแล้วใช้กระบวนการที่รุนแรงด้วยมีการตัวเลขเนี่ยไม่ต้องเปิดเผยเลยว่าตายกันเท่าไหร่เรื่องนี้ในการคือจริงๆแล้วเนี่ยเลดการ์ดเนี่ยมันเป็นลักษณะมวลชนจัดตั้งของรัฐใช่ผ่านเลดการ์ดเนี่ยมันคือมวลชนจัดตั้งของรัฐมันมีลักษณะคล้ายๆกับลูกเสือชาวบ้านในสมัยอดีตอะไรหน่อยเนี่ยหรือว่าอะไรหน่อยเนี่ยคือมันเป็นลักษณะนี้แล้วปลุกความโน้มเอียงแบบคล้ายๆกับใครที่ไม่เห็นด้วยโน้มเอียงแบบกับแนวความคิดของเหมากำจัดความเห็นต่างใช่กำจัดแล้วก็เคารพบูชาเหมาแบบคล้ายๆว่าเคารพบูชาเหมาเป็นสิ่งสูงสุดใช่ไหมคือใครไม่เห็นด้วยกับเหมาใครไม่เคารพเหมาใครไม่รักเหมาอะไรนั่นคือเป็นอันตรายหมดนี่มันแสดงแนวคิดของคือมันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ก็จริงแต่มันเป็นรากความคิดอนุรักษ์นิยมมันเป็นรากความคิดอนุรักษ์นิยมแบบฝังหัวที่มันยังตกกกค้างในพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยนั้นซึ่งมันก็เอามาใช้ในการแบบมาใช้ในการกวาดล้างกันทางการเมืองอันนั้นคือเลดการ์ดเลดการ์ดเลดการ์ดเนี่ยถ้าเราดูลักษณะของเลดการ์ดเนี่ยนะหยิบยกมาก็เด็กอ่ะแต่เขาหยิบยกมาให้ดูรุนแรงและการเคลื่อนไหวแบบนั้นมันมีวิธีการที่รุนแรงและนอกกฎหมายในเลดการ์ดในจีนณขณะนั้นแต่กระบวนการของเด็กไม่ได้ทำรุนแรงแบบนั้นแล้วเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพเบื้องต้นเป็นการสะท้อนความคิดเห็นซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดใจรับควรจะมองว่าเออยังหลายๆคนออกมาพูดว่าเฮ้ยเห็นพัฒนาการของเยาวชนตื่นตัวนี่นาคุณตามข่าวสารการเมืองซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนน่าจะมองเป็นแง่บวกมากกว่ามองเป็นแง่ลบคือจริงๆแล้วอาจารย์เกษียณก็พูดมาตั้งแต่ปี51แล้วค่ะว่าแกเปรียบเทียบเลยว่าพันธมิตรเนี่ย
การปลุกคนความเชื่อกับพันธมิตรนี่แหละคือเล็ดกาดคล้ายกับเล็ดกาดนี่แหละคือคล้ายเล็ดกาดนะเป็นพวกไม่เชื่อในรัฐปฏิเสธรัฐทำให้เสียหายไม่คือแบบเป็นพวกที่แบบปลุกความเชื่อเรื่องความดีงามอะไรฝังหัวแบบเนี้ยคือเล็ดกาดแต่เป็นเล็ดกาดแบบไทยที่เอามาใช้เนี่ยแล้วกปปส.นี่เรายิ่งเห็นชัดกปปส.นี่ยิ่งเป็นเล็ดกาดเนี่ยคือเป็นเล็ดกาดแบบที่บุกเข้าไปยึดสถานที่ราชการนี่แหละนี่แหละฮะไม่ใช่กฎหมายแล้วเป็นมวลชนจัดตั้งที่แบบมีรัฐฝั่งหนึ่งเนี่ยคล้ายๆว่าสนับสนุนมีอำนาจสนับสนุนคือไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นโดยอิสระไม่ใช่เป็นโดยอิสระมีรัฐสนับสนุนคือฝั่งนี้ทำไม่ผิดด้วยตอนนั้นแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ผิดนี่คือลักษณะนี้แหละคือเลสกาเนี่ยอาจารย์เกษียณก็เขียนมีความเห็นอีกหนึ่งท่านที่เมื่อสักครู่พี่ถึกพูดคือคุณรัชดาธนาดิเรกนะอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกนี่ก็เหมือนกันไม่บ่นเด็ดแต่ว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าเป็นเสรีภาพทางความคิดนะแต่ว่าผ่านนักเรียนนะแต่ว่ามันควรมาทำตอนนี้ในตอนไหว้ครูไหว้ครูมันก็ต้องไหว้ครูสิคือเขาบอกให้ทำเป็นเรือจ้างเรือแจวแต่หญิงว่าในสัญลักษณ์ที่พานแต่ละอันเขามีย่าแพรกดอกเข็มธูปเขาแสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์อยู่แล้วค่ะเด็กเขาเทียนแต่เขาดีไซน์รูปแบบผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วพานไหว้ครูมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ปะใช่ใช่มันเป็นความสร้างสรรค์มันเป็นเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันไม่อยากจะอยู่ในเรื่องเดิมๆเพราะมันมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์พี่ถึกและดังนั้นในความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคะแนนที่เขาจะให้เขาจะดูซิว่าคุณได้หยิบยกกับความเป็นปัจจุบันใช่แล้วมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นพานได้อย่างไรมันก็อาจจะมีเรื่องใช่ไหมสังเกตที่เป็นคติเมื่อก่อนเรื่องที่เป็นที่นิยมหรือได้รับความนิยมก็มีทำเป็นรัฐธรรมนูญก็มีพานไหว้ครูในมหาลัยอ่ะทำเป็นรูปรัฐธรรมนูญแต่เราก็มีย่าแพรกมีดอกเข็มอยู่ในพานอันนี้คือสัญลักษณ์ของการแสดงถึงการเคารพต่อครูบาอาจารย์คือบางทีมุมมองที่มันออกมาตอนนี้เรากำลังงงว่าการที่เด็กๆเนี่ยหยิบยกสถานการณ์การเมืองเพ้นว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ามีแต่เรื่องการเมืองเรื่องอื่นเขาก็มีฮิตหมูกระทะเขาก็มีหมูกระทะถูกไหมฮิตเรื่องของชาบูเขาก็มีชาบูน้ำพริกปลาทูมีหมดนะเขาทำมาตลอดแล้วใช่แล้วก็เราจะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบไม่ใช่อยู่แค่กลุ่มก้อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่แต่เด็กอะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากแสดงออกในเรื่องแบบนี้แล้วมันผิดอะไรเขาก็เลยแบบประมาณแบบนี้ก็แค่นั้นเองเล็กกงเล็กการอะไรไม่มีคุณรัชดาแกบอกว่าถ้าไปเป็นกีฬาสียังพอว่าใช่ป่ะนี่เลยไปเลยจ้ะแล้วเจอเลยกีฬาสีเจอเลยนะที่ตรังค่ะที่ตรังค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนกีฬาสีนะกีฬาสีโรงเรียนสภาราชินีเมืองตรังจัดพาเลทร้อการเมืองอันนี้นิ่มนะเขาเขียนว่าเขียนป้ายบอกผมรักลุงตู่อะไรเนี่ยอะไรนะมันมีเขียนป้ายบอกว่ามี5ปีที่ผ่านมาผมว่าแม่คือเรารักลุงตู่มันมีเขียนว่าเรารักลุงตู่แต่ว่ามันมีcongratulation มิสเตอร์ประยุทธ์แต่มันมีท่อนหนึ่งที่แบบคือเหน็บนิ่มๆเลยฮะแบบคล้ายๆกับว่า5ปีที่ผ่านมาผมว่ายังไม่พอผมเลยจะขอทำอีกต่ออีก4ปี แล้วก็ใส่สูทสวมแว่นดำก็ ไม่พอ5ปีผ่านมาไม่พอเนาะทีนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นักข่าวไปสัมภาษณ์ผอ.โรงเรียนใช่ป่ะบอกว่าแบบเขาบอกว่าก่อนจะจัดกิจกรรมประธานสภานักเรียนนำรูปแบบและข้อความมาเสนอฝ่ายปกครองแล้วเห็นว่าลักษณะเนื้อหาไม่ได้สอดถึงความรุนแรงจึงอนุญาตได้ดำเนินการเข้าใจถึงความคิดของเด็กที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองแต่อยู่ภายใต้ขอบเขตเหมาะสมนี่แหละทางมีการนำภาพไปเสนอผ่านโลกออนไลน์แม้วิจารณ์กันบ้างผู้ใหญ่ก็เข้าใจไม่ได้ตำหนิอะไรนักเรียนซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเนาะเพราะอย่างเงี้ยเราจะเห็นในเฉพาะงานประเพณีหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีการล้อเลียนในทางการเมืองแต่เนี่ยมันเยาวชนอะมัธยมอะตื่นตัวลงไปถึงขนาดเรื่องนี้แล้วอะคือเป็นทิศทางที่ดีมากสำหรับประเทศอย่างแบบมองอย่างมีความหวังจากพันไหว้ครูนี่แหละแต่เราก็ต้องคิดว่าคุณณัฐพลไม่เป็นรัฐมนตรีศึกษานะคุณธรรมกี่ประการคุณทยาก็จะไปเป็นภรรยารัฐมนตรีศึกษา12ประการก่อนเลยไงพวกนี้เขาจะใช้แนวคิดแบบไหนนี่มันเป็นเรื่องความคิดไงคือรัฐบาลเนี่ยถ้าเราดูวิธีคิดของคุณคสช.ที่ผ่านมาแบบคุณสมคิดอะไรนั้นก็พยายามไปจะพูดบอกให้คนรุ่นใหม่มีหัวคิดคือเขายอมรับใช่ไหมฮะว่าคุณภาพทางการศึกษานี่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะนั้นเขาพยายามจะสร้างอันนี้ไปทำกระทรวงอุดมศึกษาและไปเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะคือวิธีคิดของเขาคือเขาอยากเห็นคนเก่งในวิทยาศาสตร์แ
ไม่มีสมองทางการเมืองเป็นศูนย์ไปเลยเก่งทางวิทยาศาสตร์เก่งทางการค้าเก่งทางธุรกิจเก่งอะไรแต่คุณแบบเป็นอะไรเป็นพวกไม่มีหัวคิดทางการเมืองแล้วก็เดินตามรัฐบาลต้อยๆเดินตามอะไรแบบนี้เดินตามผู้มีอำนาจต้อยๆคือวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่มนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยนะฮะที่มันจะคิดเรื่องสร้างสรรค์เรื่องอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือเรื่องทางการธุรกิจหรือเรื่องการทำมาหากินเรื่องอะไรต่างๆเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยเขาต้องคิดรอบด้านมันไม่ใช่บอกว่าคุณจะบอกว่าเขาพยายามบอกว่าคิดเป็นของเขาคือพยายามบอกว่าคิดเป็นคืออย่ามาสนใจเรื่องสังคมแล้วมันเป็นปัญหานะฮะเราถึงบอกว่าสังคมยังมีปัญหามาตลอดอาจารย์ธงชัยวินิจฉัยกุลเคยพูดอยู่ว่าตั้งแต่ตอน40ปี6ตุลาบอกว่าสิ่งที่มันหายไปจากประเทศไทยคือการศึกษาด้านสังคมศาสตร์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ยังจริงจังนะไม่ใช่มานั่งท่องหน้าที่พลเมืองศีลธรรมนะการศึกษาด้านสังคมศาสตร์การทำให้คนมีแบบคิดวิพากษ์การคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์เนี่ยมันหายหมดแล้วการสอนเรื่องพวกนี้มันน้อยลงเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรมันหายไปหมดเนี่ยมันมีแต่ท่องทางศาสนาก็กระทรวงใหม่ไงพี่ถึกมันเป็นกระทรวงนวัตกรรมอ่ะเห็นป่ะใช่ไม่ก็เขาก็จะเน้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะในต่างประเทศก็มีการพูดถึงพี่แขกเคยพูดในรายการทูนายกับหญิงแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมกลับเป็นกลุ่มชนชั้นนำนะที่ส่งเสริมให้ลูกเรียนเรื่องนี้เรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เรียนสังคมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เพราะแนวความคิดของคนมันต้องเกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์กันนะเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นแต่คุณจะมาบอกว่าเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวมีตรรกะทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวเรื่องสังคมบริบทสังคมคุณจะเอาคณิตศาสตร์นั้นเอาโจทย์นั้นวิทยาศาสตร์นั้นไปแก้อะไรอ่ะคุณก็ต้องเอามันมาแก้สังคมถูกไหมใช่แล้วมาถึงมีปัญหาชีวิตทุกคนเด็กจบมาสมัยหลังมันถึงมีปัญหาชีวิตแบบคล้ายๆกับว่าเพราะคุณไม่เคยเรียนใช่ไหมอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยที่มันเปิดสอน101ผมจำได้เลยสมัยผมอ่ะคุณจะไปเรียนบัญชีคุณจะไปเรียนอะไรก็ตามแต่คุณต้องมีเรียนมนุษย์กับสังคมใช่คุณต้องเรียนมนุษย์กับสังคมคุณต้องเรียนปรัชญาคุณต้องเรียนเรื่องสมัยอริสโตเติลอะไรยังไงคืออริสโตเติลเพลโตมันมายังไงโลกมันเปลี่ยนมายังไงคืออันนี้คือสิ่งที่มันทำให้คนมีวิธีคิดแต่ทีนี้ยุคนี้ปัจจุบันเข้าปี1ปุ๊บไปเรียนหลอดทดลองเลยทุกอย่างมันไม่เคยเรียนสังคมเลยอ่ะไม่เคยเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องปรัชญาประวัติศาสตร์ก็700ปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่ฮะคือ คือเรียนต้องเรียนอย่างวิภาคก็ต้องรู้ว่ารัชชาติไทยมันเกิดสมัยรัชกาลที่5นี่เองใช่รวมรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเกิดจากรัชกาลที่5ไม่ได้ท่องมาว่าเกิดตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอันนั้นน่ะคัมภีร์เก่ามันไม่ใช่มันคนละอันนั่นคือเป็นรัฐแบบคล้ายๆมันมีแคว้นนู่นแคว้นนี่ภาคใต้แต่นั้นก็ยังไม่ได้เป็นประเทศไทยเลยไม่ได้ถือเป็นอันเดียวกันเลยระยะหลังๆที่จริงอ่ะก็คือโรงเรียนเนี่ยในเรื่องของการศึกษาพยายามสอนให้เด็กได้เขียนจำได้ไหมคะว่ามันมีช่วงนึงที่ปรับเรื่องของการสอบจะไม่ใช่แบบเป็นข้อสอบที่เขียนแล้วให้กาแต่อยากให้นักศึกษาให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นและสามารถที่จะหยิบโยงหยิบยกอะไรมาอัดมาอธิบายใช่มาอธิบายมาประยุกต์ของตัวเองได้ไหมเนี่ยคือกระบวนการที่ทำให้มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีตัวจุดที่มันเป็นเขาเรียกเป็นหลักแล้วก็สามารถตอบได้หมดไม่ใช่มันจะบอกว่า1 2 3 4แต่ทำไมตอนนี้มันกลับไปอยากให้เด็กคือแบบนั้นพี่ถึกบอกว่าถ้ารัฐมนตรีศึกษาเป็นคนนี้ไม่รู้ไปดูด้วยเขามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เขากำหนดไว้ในระดับโลกเวลาจะทำอะไรเนี่ย1ในตัวที่ต้องเป็นฐานรากเลยคือ critical thinking คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างวิจารณญาณคือต้องเกิดจากการวิพากษ์แยกแยะเหตุผลแล้วตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ควรอันนี้ต้องไปให้รัฐมนตรีที่กำลังจะตั้งเนี่ย ทักษะในศตวรรษที่21เยอะๆเอาตัวเข้ามาตั้งฝากไว้นะคะเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะคะพูดยังเหมือนเดิมอยู่เลยพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะคุณศิวรามาแล้วนะมาอีกประชุมเตรียมความพร้อมสุดยอดผู้นำอาเซียนไงก่อนหน้านี้บอกว่าไปเจอเอาวุธอะไรเต็มไปหมดเหมือนกันนะมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วแต่ว่าเตรียมคนเป็นหมื่นเลยอ่ะระดมตำรวจดูแลแล้วก็ปิดถนนด้วยนะวันนี้นะใครจะไปไหนอะไรยังไงตรวจดูเส้นทางกันดีๆนะสักครู่มาพูดคุยกันใส่โจเดนกิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์นวัตกรรมไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน
เดี๋ยวสภาจะเริ่มเปิดอีกครั้งนะนะคะหลายคนจับตามองอยู่เหมือนกันพรรคเพื่อไทยบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วก่อนหน้านี้บอกตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วนะคะในสภาก็พร้อมทำงานเหมือนกันนะคุณลดาวันวงศรีวงศ์เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยนะก็บอกว่าตอนนี้ประชาชนกำลังดูนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่กำลังจะถูกสภาซักฟอกคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเป็นนายกจะใช้หลักอะไรในการเกลี่ยเก้าอี้กระทรวงให้กับพรรคการเมืองต่างๆนะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์บอกเปิดประชุมสภาแล้วอย่าหนีนะมาตอบชี้แจงฝ่ายค้านด้วยตัวเองขอแนะนำให้ถามตัวเองอีกครั้งว่ามาเป็นนายกสมัย2เพื่อสืบทอดอำนาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดอย่างมหันต์หรือไม่และอยากให้พลเอกประยุทธ์รีบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ววันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดีแล้วมาเป็นหัวหน้าพรรคด้วยอยากดูว่าจะได้สักกี่น้ำและจะได้รับความเกรงใจจากรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแค่ไหนส่วนส.ส.ฝ่ายค้านคุณลดาวันบอกว่าไม่มีความนับถือไม่เกรงใจพลเอกประยุทธ์แน่นอนคือสมัยหนึ่งชัดเจนสมัยเนี่ยสมัยคุณเกรียงศักดิ์สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์เป็นนายกใช่ไหมคือตอนนั้นหลังรัฐประหารซ้อนกันใหม่ๆก็แบบแกเป็นเลขาคณะกรรมการปกครองแล้วมาเป็นนายกแกไม่ตอบกระทู้เลยค่ะหกเดือนแต่สุดท้ายแกก็มาเจอวิกฤตเรื่องน้ำมันตอนนั้นต้องลาออกก็บอกว่านี่อยากรู้ว่าตกลงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าสภาแล้วจะเป็นยังไงอยากรู้กันจริงๆว่าให้มาด้วยนะชมอยากรู้มากค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันดูอยากเห็นยายและแต่นี่ครูศรีวราเนี่ยจะปิดถนนในรอบเหรอฮะมันใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเจอโกติไหมใจเย็นคือเรื่องของเรื่องคือจะมีประชุมอาเซียนนะเราเป็นผู้นำอาเซียนเนาะใช่เราเป็นประธานในวงดูไม่มีบทบาทในวงรอบดูอ๋อเราเป็นประธานอยู่เนาะในวงรอบนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นเราก็เป็นอย่างสมศักดิ์ศรีนะ20ประมาณสัก20ก็เริ่มแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆใช่ก็คือจริงๆเขาประชุมกันมาสัก22 ถึง 23ใช่แต่ว่าประเด็นเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผบตรนะคะก็ประชุมเตรียมความพร้อมแน่นอนก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวบอกโอ้โหอาวุธเต็มเลยนะพี่ถูกเจอเต็มเลยเจอแต่ว่าอยู่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะที่เจออีสานใช่ก็คือเจอแล้วก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าเอ๊จะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาก่อกวนในการประชุมครั้งนี้ในกรุงเทพหรือไม่นะดังนั้นเนี่ยก็ทุกหน่วยตอนนี้มีความพร้อม 90% แล้วนะคะโดยวันจันทร์ที่17มิถุนายนพลเอกประวิตรนะคะก็จะเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อม 100% ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ10,000 นายดูแลความเรียบร้อยจุดต่างๆทั้งรอบในและรอบนอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำต่างประเทศส่วนการข่าวพบว่ามีกลุ่มป่วนสร้างความวุ่นวายหรือไม่พี่ศรีไม่ตอบจริงๆแล้วเนี่ยใช้เป็นหมื่นนายเขาพยายามจะตีปี๊บเรื่องการประชุมเนี่ยครับเนี่ยแต่ว่าตกลงเนี่ยเดี๋ยวเอาไงสั้นๆกับปิดถนนแยกเพลินจิตถึงคือวันนี้นะเวลาทดลอง4 ทุ่มถึง6 ทุ่มเพื่อซักซ้อมคืน4 ทุ่มถึง 6 ทุ่ม4ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือซักซ้อมการจัดขบวนรถต้อนรับผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะปิดการจราจรที่ถนนวิทยุจากแยกเพลินจิตแยกสารสินทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่วันจริงเนี่ยวันจริงตั้งแต่23เนี่ยจะปิดตั้งแต่6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่เลยเส้นทางมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็หลีกเลี่ยงมันเป็นเดี๋ยวนะเสาร์อาทิตย์ใช่มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ติดมากย่านนั้นใครบอกกับบ้านก็ติดมากที่วันเสาร์ว่าติดติดตรงนั้นหัดลงไปนะวันเสาร์ว่าติดทุกครั้งแหละนะคะคนที่แบบจากฝั่งพระนครกลับไปฝั่งธนเนี่ยบางคนใช้เส้นทางนั้นแต่พอถามเรื่องความวุ่นวายแกไม่ตอบหรอก็พยายามจะคือจริงๆอาเซียนแห่งเนี่ยเขาพยายามจะตีปี๊บมาครั้งก่อนแล้วว่าอ้างครั้งก่อนที่เราประชุมแล้วมีม็อบใช่ไหมที่พัทยาจริงๆแล้วนี่คือมันอันนั้นมันเกิดจากคือมันเกิดจากความไม่ชอบธรรมทางการเมืองความไม่ชอบทางการเมืองที่มันมีการลุกขือแล้วก็ไปแบบนี่ยังเป็นคดีความกันอยู่คือรอบนี้จริงๆแล้วมันก็มีความไม่ชอบธรรมทางการเมืองแต่คนเขาไม่ทำหรอกประชาชนเรียนรู้ใครก็ไม่ยุ่งหรอกคือไม่ต้องไปเสียเงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจเป็นหมื่นนายหมื่นนายนะคือจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสัก 2-3 พันนายก็พอไม่พอผู้นำมาตั้งเยอะใครไปทำอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรคิดเนี่ยก็คือว่าทำไมเราถึงมีการประชุมสุดยอดอาเซียนทั้งที่แบบน่าจะมีแบบโดยที่เป็นรัฐบาลคสช.ทั้งที่มันน่าจะมีรัฐบาลเลือกตั้งแล้วใช่ปะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเพราะว่าจะต้องปฏิญาณล่าช้ากันไปหมดคือล่าช้ากันแบบไม่ทัน
แทนที่จะมีรัฐบาลแบบที่มาจากการเลือกตั้งในการประชุมอาเซียนใช่ปะนี่แต่ก็เหมือนกับเตรียมกันไว้เลยนะปูดอนก็ยังอยู่ไงแต่ว่าก็ค่าเท่ากันนะคะเพราะว่าต่างชาติเขาก็ให้นิยามศัพท์เราเป็นว่าอยู่แล้วว่าในการเลือกตั้งที่เป็นอ้าวยังพอมีหนูมองไม่เห็นทางเป็นรัฐบาลพลเรือนอะไรรัฐบาลจากการโดยความสัมพันธ์ต่างๆที่เราเห็นในการลดระดับเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วว่าแต่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นเผด็จการก็เป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารที่จากการรัฐประหารเป็นการสืบทอดอำนาจมันก็ชัดเจนอะแม้อันนี้ต่างชาติสื่อต่างชาตินะเดี๋ยวจะหาว่าเราลำเอียงอีกแม้แต่ยังไงก็ตามนะคนที่จะเป็นผู้นำการประชุมผู้นำอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหมดเวลาของ Wake Up News แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคุณอาทิตย์กิจแสวงสุขอาจารย์หญิงอรุณีดิฉันพัศวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ